นิกรกิมหนวนตอนบ้ากับบอ่อตรอกนั้นเป็นตรอกแคบๆและพื้นถนนขรุขระมากเป็นหลุมเป็นบอ่อมีน้ำฝนขังเป็นแห่งๆรถยนต์แล่นเข้าออกไม่ได้ดังนั้นเสียงหนวนกับนิกรจึงสั่งให้เจ้าแหว้วจอดรถที่ถนนใหญ่ปากตรอกนั้น แล้วทั้งสามคนก็พากันลงจากรถเดินเข้ามาในตอกที่เก่าวนี้ลึกเข้าไปในตรอกนั้นประมาณ100เมตรเศษเป็นที่อยู่ของพวกคนจนและทุกครอบครัวล้วนแต่เป็นคนไทยหาเช้ากินขําเขาเหล่านี้เช่าห้องแถวไม้ชั้นเดียวเก่าข้าคร่าโกโลโกโซโยเยจวนจะพังมิพังแหละห้องแถว20ห้องนี้เป็นของนิกรการุนวงศ อันเป็นมรดกที่เขาได้รับจากท่านเจ้าคุณวิจิตบิดาของเขาพนักงานเก็บเงินแห่งสำนักงานผลประโยชน์ของนิกรได้รายงานให้นิกรทราบว่าบรรดาชาวห้องแถวเหล่านี้ล้วนแต่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมจ่ายค่าเช่าห้องให้หลายเดือนแล้วนิกรจึงชวนเสียงหวนมาที่นี่เพื่อต้องการรู้ท่อเท็จจรเมื่อสองสหายเดินมาถึงหน้าห้องแถวไม้ หญิงชรา,ารูปร่างอ้วนใหญ่ก็แลเห็นเข้าแกจ้องมองดูนิกรอย่างตื่นตะลึงแล้วแกก็ร้องตะโกนโพธนาเสียงลั่นครับตรอกโว้ยเจ้าได้ทันมาโอ้ยเดือดร้อนและพวกเราเสียงร้องของหญิงชรา,าทําให้ชาวห้องแถวพากันออกมาจากห้องของตนและแล้วทุกคนก็ยกมือไหว้นิกรอย่างพี่นอบพี่เทาบางคนก็กล่าวทักทายเขาสภาพของชาวห้องเหล่านี้ ล้วนแต่สวมเสื้อขาดปะพวกผู้หญิงในวัยกลางคนปล่อยหน้าอกล่อนจ้อนเด็กๆร้องไห้กระจององอแงไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายทั้งๆท,ที่อากาศหนาวเยือกเย็นเด็กบางคนมีแต่เสื้อกล้ามเก่าๆตัวเดียวเท่านั้นชายชรารูปร่างผอมบางคล้ายกับเป็นวันโลกได้กล่าวทักทายนิกรอ,อย่างนอบน้อมโอ้สวัสดีครับท่าน เจ้าคุณถ้าจะมาเล่นงานผวกกับผมก็บัางครับนิกรทำคอย่นแล้วหัวเราะเฮ้ยเจ้าคุณนะ่ะพ่อฉันไม่ใช่ตัวฉันท่านม่องเท่งไปตั้งแต่ปีกายนี้แล้วฉันเป็นคนธรรมดาไม่มียกถามดาศัากอะไรหรอกชายชลาย,ยิ้มแห้งๆก็ผมเคยเรียกเจ้าคุณพ่อของท่านจนตีปากขอรับก็บเพอเรียกท่านว่าเจ้าคุณท่านสบายดีหรือครับ นิกรโบกมือแล้ววางท่าให้ผึ่งผายสมกับเป็นข้าหาบดีเจ้าของห้องแถวเหล่านี้ไอเรื่องทุกสุขของฉันน่ะลุงอย่าเพิ่งถามเลยความจริงลุงก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วคนมีเงินอย่างฉันมันก็ต้องสบายดีเสมอแล้วนิกรก็หันมายักคิ้วกับเสียงหวนฮะต้องอวดตัวกันหน่อยอาเสียถอนหายใจหนักหนักมีอะไรก็พูดกับเขาเถอะวะจะได้รีบออกไปจากตอ่งนี้ทันทีกันหม็นสาบคนจนเหลือเกิน ได้กินคนจนแล้วมันผะอืดผะอมยังไงไม่รู้หญิงชรารูปร่างอ้วนใหญ่พูดเสริมขึ้นทันทีจริงจุกค่ะคนจนอย่างพกทดิฉันมันก็ต้องเหม็นสาบเพราเราไม่มีเงินซื้อสบู่ฟอกตัวน้ำที่อาบก็ต้องอาบน้ำคลองน้ำหอมชนิดหูพิกังหรือสัวเดปาดลีดเราก็ไม่มีปัญญาจะซื้อมาใส่จะทำยังไงได้ล่ะคะท่านพวกเราไม่อาจจะเลือกเกิดได้ เป็นคนจนมันก็ต้องเป็นที่ลังเกียรเยียดยามของท่านบุดีมีเงินหนึ่งยี้อาเสียยิ้มด้วยมุมปากข้างซ้ายอ,อ๋อฉันพูดเล่นน่ะป้าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยฉันน่ะมันไม่เต็มเต็งเหมือนคนอื่นเขาหรอกคนอย่างฉันรับรองว่าไม่เคยดูถูกดูหมิ่นพวกคนจนมีปากฉันก็พูดส่งเดชไปอย่างนั้นคนจนหรือคนมีตายแล้วก็เน่าเหมือนกันหญิงชรายิ้มออกมาได้ อ,อท่านพูดอย่างนี้ค่อยหน้าฟังหน่อยค่ะนิกรกล่าวขึ้นทันทีเท่าที่ฉันมาน่ะฉันต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องเงินค่าเช่าห้องนายจวงคนเก็บเงินเขาบอกฉันว่าป้าและผู้ที่เช่าห้องอยู่ที่นี่ค้างเงินค่าเช่าห้องหลายเดือนแล้วมาเก็บทีไรก็ผัดซะเรื่อยถึงปีฉันก็ต้องเสียภาษีโรงเรียนให้รัฐบาลเขาฉันอยากจะรู้ว่าพวกป้าจะเอายังไงกับฉันก็ว่ามา ลุงช่วยชายชรลาเจ้าของร่างผอมกระหลงประนมมือไหว้นิกรแล้วก็พูดกับเขาในนามของชาวห้องแถวเออพวกเราไม่ได้คิดตื้อแพงหรือจะคดโกงท่านหรอกครับเท่าที่ไม่ชาระเงินค่าชาวห้องในท่านก็เนื่องจากค่าห้องฉี่มันแพงขึ้นทุกวันเราหาได้เท่าไหร่ก็ซื้ออาหารกินหมดฐานะของพวกกับผมไม่ใช่หาเช้ากินค่ำหรอกนะครับเรียกมันว่าหาวันนี้เราก็กินเอาพรุ่งนี้อดอดอยากอยากไปตามกันท่านดูสิครับ อากาศหนาวจนน้ำลายในปากเกือบจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วพวกเด็กๆยังแก้ผ้า่อนจอนเด็กบางคนอายุตั้งยี่สิบแล้วยังไม่มีผ้าจะนุ่งต้องหลบอยู่ในห้องทั้งวันแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงเสียด้วยขืนออกมาเดินเพ่นพ่านก็น่าเกียดนายจอนทะเลนอ้าปากหัอฮะลุงว่าไงนะลุงช่วยเด็กผู้หญิงอายุยี่สิบไม่มีผ้าจะนุ่งชายชราสะดุ้งเล็กน้อยฮ ผมพูดเกินไปสิบขวบครับความจริงอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นนิกรหัวเลาะชอบใจนั่นนะสิฉันถึงได้สงสัยลงอายุยี่สิบขวบแก้ผ้าตัวล่อนจอนโปลิก็จะคุบเอาไปเท่านั้นเองเด็กผู้หญิงอายุสิบขวบถ้ารูปร่างอบอัดก็ไม่น่าแก้ผ้าเหมือนกันเพราะดูไปแล้วมันไม่จำเริญนตาเลยใครเห็นเข้ากำลังแต่จะเป็นกุ้งยิงซวยไตหา ว่าไงลุงช่วยเป็นอันว่าพวกลุงจะอยู่กันฟรีฟรใช่ไหมชายชลาหน่าจ้อยยกมือไหว้นิกรอ,อีกครั้งหนึ่งเจ้าน้าได้โปรดเถอะครับนึกว่าสงสารสัตว์ผู้ยากพวกกระผมเหล่านี้ยากจนถึงที่สุดแล้วกับข้าวกับปลามันแพงขึ้นทุกๆวันก็กินน้ำพริกกับปลาทูและผักก็ต้องตัดปลาทูออกเพราะปลาทูหนึ่งตัวหนึ่งผาเข้าไปเกือบบาทแล้วพวกกระผมมีรายได้วันหนึ่งไม่ถึงสิบบาท พอเป็นข่าข่าวเลี้ยงดูกันในครอบครัวก็ผมขอรับรองว่าพวกเราไม่คิดโกงท่านหรอกครับจะพยายามเก็บพร้อมลอมรีบเงินทองเอาไวช้ชําระค่าชาวห้องในท่านแต่สําหรับกับผมแล้วถ้าถูกลอตเตอรี่เมื่อไรเป็นนําไปกราบเท้าให้ท่านทันทีคิดบัญชีไว้ก่อนนะครับนิก่อนทั้งฉิวทั้งขันเขาหันมาถามเจ้าแห้วซึ่งยืนหน้าเซอร์อยู่ข้างหลังเขาเฮ้ยว่าไงวะห้วเจ้าห้วอมยิม้ม รับประทานก็กลับบ้านเลยสิครับปล่อยให้พวกนี้อยู่ฟรีๆไปก่อนรับประทานคุณก็มั่งมีสีสุขอย่างล้นเหลือเห็นอกคนจนบ้างเถอะครับนิกรพยักหน้าแล้วก็มองดูพวกผู้หญิงกลางคนหลายคนซึ่งปล่อยหน้าอกเทง้งเตงเออไอแห้วมันพูดถูกเหมือนกันเขากล่าวกับเสียงหวนว่าอกคนจนน่าสงสารมากแกดูสิวะยายน้าคนนั้นน่ะยังกับมอนข้างกุดป้าน,นั่นก็เหมือนกล้วยปิ้ง คุณน้าคนนั้นเหมือนกับลูกฟักให้ <Hey! S 1> อาเซียเอตตาโลลันคำว่าเห็นอกเขาหมายความว่าให้เห็นใจไว้อ๋อ oh! นี่ก่อนพูดยานคังอย่างงั้นเหรอเอาเห็นใจก็เห็นใจก่อนจะออกจากบ้านการเดือดดานชาวห้องแถวเหล่านี้มากที่ดื้อแพ่งไม่ยอมจ่ายสับคา่าเช่าห้องขันได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่แท้จริงแล้วกันก็รู้สึกเศร้าใจในความยากจนของพี่น้องร่วมชาติของเรา โดยมากตามตอกซอกที่สกปรกเหล่านี้มักเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยที่ยากจนค้นแค้นและไม่มีใครสนใจหรือเห็นใจเสียงงหวนกวาดสายตามองดูชาวห้องแถวแล้วอาเซียก็ชูมือขวาขึ้นร้องตะโกนขึ้นดังๆเพ่น้องทั้งหลายบัตรเนี่คนนิกรกาลุนวงเจ้าของห้องแถวเหล่านี้มีจิตเมตตาการุณาต่อพวกท่าน อนุญาตให้พวกท่านอยู่ฟรีได้ตลอดไปหรือใครจะรื้อฝาห้องมาทําฟืนหุงข้าวก็ไม่ว่าเฮ้ยยาชิวะนิกรเอตโลลันน้อยแนย่ให้อยู่ฟรีแล้วยังจะรื้อฝาห้องมาทําฟืนก็ขัดใจกันเท่านั้นแหละแล้วนิกรก็พูดกับชาวห้องแถวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู um ่กันไม่เถอะฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันอนุญาตให้อยู่ฟรีจนกว่าห้องแถวเหล่านี้มันจะผุพังไปต่อไปนี้ฉันเห็นจะเลิกแล้ว เรื่องปูกห้องแถวให้คนจนอยู่เพราะเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้สู้ปลูกบ้านใหญ่ให้เขาเช่าดีกว่าติดค้างค่าเช่าเป็นไม่ไว้หน้ากันเพราะผู้ที่เช่าบ้านใหญ่ล้วนแต่มีฐานะดีมีรถเก๋งขี่ด้วยกันทั้งนั้นลุงช่วยชายชรายิ้มให้นิกรแล้วเดินเข้ามาถามอย่างพี่นอบพี่เทาเออท่านพูดถึงเรื่องรถเก๋งกับผมก็อยากรเรียนถามสักหน่อย เดี๋ยวเนี้รถเซค o n d h แฮนยี Hand, ่ห้อพอใช้ได้ขนาดเฟียตหรือออสตินคันหนึ่งประมาณสักเท่าใดครับท่านนิกรทำตาปริบๆมองดูลุงชั่วยอย่างแปลกใจฮะลุงจะซื้อหรือชายชรายิ้มอายๆก็ตั้งใจว่าจะซื้อสักคันครับถามราคามันไม่แพงจนเกินไปนายจอมทะเลนกืนน้ำลายเอือ้ออย่างนั้นลุงซื้อรถคัดีิแลกของฉันก็นแล้วกันฉันใช้มาสองปีกว่า ถ้าลุงเอาฉันจะขายให้สี่หมห้าพันบาทชายชลาขโมดคิ้วย่นเอ๊ให้ผมคิดดูก่อนนะครับขอเวลาผมปรึกษาหารลือกับเมียผมก่อนแล้วถทายังไงกับผมจะไปหาท่านที่บ้านอท่านจัก,กรุณาให้กับผมใช้เงินผ่อนได้ไหมครับนิกรเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆผ่อนยังไงลงุงกับผมจะผ่อนให้ท่านเดือนละห้าบาท นีก่อนแยกเขี่ยวอ้าวตกลงลงุงแปลนั้นว่าฉันยอมขายรถคาดิแลกเก๋งคันนี้ให้ลงุงด้วยเงินผ่อนเดือนละหบาทแต่มีเงื่อนไขว่าลุงชำระเงินหมดเมื่อไรค่อยมาเอารถนะลุงช่วยยิ้มแห้งๆอ้ยเมื่อมันลำบากนะักผมก็ไม่ซื้อแล้วครับเท่าที่กับผมเรียนถามก็พูดเพ้อเจอไปอย่างนั้นเองนะครับมันอยากจนก็ต้องพูดปลอบใจตัวเองทำเป็นว่ามั่งมี แล้วชายชรา,าก็ยกมือไหว้นิกรอ,อย่าถือกับผมเลยนะครับท่านความยากจนมันทําให้ผมเกือบจะมีสติวิปลาดไปแล้วท่านคงไม่เชื่อถ้ากับผมจะเรียนให้ทราบว่ากับผมอดข้าวมาสามวันแล้วล่ะครับฮ่าเสียงโงนอุทานขึ้นดังๆอดข้าวถึงสามวันเชลร์ลุงทําไมไม่เห็นลุงอ่อนเพียลุงช่วยว่า,ามันจะอ่อนเพียอะไรล่ะครับท่านกับผมรับประทานกว๋วยเตี๋ยวต่างข้าว อาเซียทำปากเบะหันมายิ้มกับนิกรไปเถอะวะก,ก่อนนายจอมทะเลนมองดูชาวห้องแถวเหล่านั้นแล้วเขาก็พูดกับทุกๆคนอยู่กันไปเถอะฉช่ไม่ว่าอะไรหรอกต่อไปนี้ถ้าคนเก็บเงินเขามาขอเก็บค่าเช่าแล้วก็บอกเขากันแล้วกันว่าฉันให้อยู่ฟรีออฉันจะบอกเขาเองเขาจะได้ไม่มารบกวนลาก่อนแล้วนะทุกๆคนเหมือนกับพระมาปรดชาวห้องแถวเหล่านี้ ทุกคนต่างกับพุ่มมือไหว้นิกรและมองดูเขาด้วยความซาบซึ้งใจเหลือที่จะกล่าวนายการุนวงอาจจะเป็นข้าบดีคนเดียวในโลกที่มีน้ำใจเบตตาปราณีต่อคนจนเช่นนี้สองสหายกับเจ้าแห้วต่างพาการเดินออกไปจากตอกนั้นเมื่อสุดห้องแถวก็ถึงบ้านเล็กเรือนน้อยซึ่งกระจอกงอกง่อยเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนเช่นเดียวกันพวกคนจนเหล่านี้มาณนะกัดฟันปลูกบ้านของตัวเองอยู่โดยเช่าที่ดินของนิกร ซึ่งที่ดินบริเวณนี้เกือบหกไร่เป็นมรดกที่นิกรได้รับจากเจ้าคุณวิจิตที่ดินแถวนี้ของแกทั้งหมดแลเหลือก่อนอาเสียถามเพื่อนเกอของเขานายจอนทะเลน่นพยักหน้าหันไปมองดูม่วยสาวซึ่งหาบน้ำประปาผ่านหน้าเข้าไปเออตั้งแต่นี้จดถนนใหญ่ของกันทั้งนั้นเออแกก็ล่ำซ้ำพอใช้เหมือนกันนิกรหัวเลาะ มันเป็นความโง่เขลาของพ่อกันเองที่สะสมให้กันเมื่อคุณพ่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านตันีทีเหนียวไม่ใค่จะยอมใช้เงินเลยพอท่านตายกันก็สบายไปคนสมัยเนี้ยมีสตังค์เท่าไหร่ใช้หมดลงหนังลงละครเบียดเสียดเยียดยัดกันทุกโปรแกรมนับว่าเขาทําถูกแล้วลูกหลานไม่ต้องคํานึงถึงมันเราเกิดมาชาติหนึ่งก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเราให้เต็มที่โดยเฉพาะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายก็ต้องเรียนชีวิตทุกแง่ทุกมุม เล่ายาปาปิ้งม้ามิ่งอลชอนใครไม่เคยบวกสี่คนนั้นก็นไม่ใช่ลูกผู้ชายอนแท้จริงเ <_ co f> จ้าแห่้วผู้เสริมขึ้นแต่หน้าหนาวอย่างนี้รับประทานบังทารลุนหน่อยนะครับพอตื่นนอนรับประทานปวดล้าไปหมดตามข้อกระดิกตัวแทบไม่ไหวรับประทานผมเองความบัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอีก รับประทานพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากจะสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวาเสียงงวนหัวเราะหึหึแล้วทำไมแกไม่สาบานล่ะรับประทานกลัวจะฝืนคำสาบานนะสิครับเสียงวนกับอิกรหยุดชะงักที่บริเวณหน้าบ้านโกโลโกโซหลังหนึ่งเจ้าแห้วพลอยหยุดยืนด้วยสองสหายพากันมองดูชายชราคนหนึ่ง ซึ่งกำลังนั่งยองยอๆตากเรื่องสมุนไพรต่างๆอันเป็นยารักษาโรคชายชราผู้นี้ชื่อซับเป็นแพทย์แผนโบราณที่มีคนนับหน้าถือตาคนหนึ่งเอ่ยชื่อถึงหมอซับแล้วคนจนในละแวกนี้รู้จักดีอะไรวะอีกอนอาเสียถามนิกรบเบาๆเห็นจะเป็นพวกสมุนไพรไอ้นั่นคล้ายๆขี้วัวตากแห้งกิมหวนหัวเลาะชอบใจแล้วพูดออกมาดังๆ ยาไทยเราไม่ได้สติกระสายยาบางอย่างเข้าน้ำคล่ำหรือเยี่ยวด็กก็มีไปเที่ยวเก็บเอาลากไม้ใบไม้มาทำยาหมอซับเงยหน้าขึ้นมองดูสองสหายอย่างเคืองๆแกหารู้ไม่ว่านิกรคือเจ้าของที่ดินที่แกเช่าอยู่ทุกวันนี้เอ้ยพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไอ้ล้านชายปู่ย่าตายายของพวกคุณน่ะเคยมียาฝรั่งที่ไหนใครป่วยไข้ไม่สบายก็รักษากันด้วยยาไทยทั้งนั้น สองสหายอมยิ้มนายจอมทะเล้นแกล้งกระเซ้าชายชลาลุงนี่เห็นท่าจะเป็นหมอครับผมชื่อซับเป็นแพทย์แผนโบราณชั้นหนึ่งที่ใครๆรู้จักผมนิกรว่าลุงคงใช้วิธีรักษาแบบเฮงซวยนั่นเองเดี๋ยวเนี้ยหมอโบราณไม่มีใครเลื่อมใสแล้วลุงหมอซับหน้าแดงเพราะความโกรธแกลุกขึ้นยืนจ้องตาขมิงมองดูสองสหายอย่างเดือดดาล แล้วแกก็หัวเราะเบาๆคุณทั้งสองเป็นคนนุ่มทันสมัยเมื่อคุณไม่เคยเห็นสรรพคุณยาไทยคุณก็พูดจ่าดูทุ่งดูมินหล้านชายเฉิญขึ้นไปบนเรือนสักประเดี๋ยวเถอะครับผมจะให้คุณลองรับประทานยาหอมวาโยสวิงของผมคนละถ้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าจิตใจของคุณชุ่มชื่นแจ่มใสผิดปกติเสียงวนสะดุ้งเล็กน้อยยาเลยลง เดี๋ยวลงเอายาตายให้เรากินเท่านั้นแล้วกันผมเป็นหมอผมจะทำอย่างนั้นได้หรือครับผมยังไม่อยากย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุกหรอกคุณผมอยู่นอกคุกสบายดีแล้วแล้วผมก็แก่แล้วเชินสิครับเชิญบนเรือนผมสักประเดี๋ยวสองสหายมองดูหน้ากันแล้วเดินตามหมอซับขึ้นบันไดไปบนเรือนเจ้าแห้วตามขึ้นมาด้วยหมอซับพานิกรกับเสียงหวนและเจ้าแห้ว เข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของแกแกเชิญให้สองสหายกับเจ้าแห้วนั่งลงบนเสือจันบุรีผืนใหญ่แล้วแกก็เข้าไปในห้องสักครู่หนึ่งก็ถือถ้วยกินยาสองถ้วยเดินออกมาจากห้องและนั่งลงเบื้องหน้าสองสหายชายชรลาส่งถ้วยยาให้นิกรและเสียงโหนคนละถ้วยมันเป็นถ้วยเคลือบแบบถ้วยน้ำชาภายในถ้วยมียาอยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ผมอยากจะให้คุณหลานทั้งสองได้เห็นสปปรรพคุณยาไทยเราซึ่งคุณจะได้เชื่อถือว่ายาของไทยเรานั้นมีคุณค่าดีกว่ายาของฝรั่งเสียอีกฝรั่งวิงเวียนสี่ษะหรือเป็นลมเข้าใช้ดมแอมโมเนียหอมหรือมิฉะนั้นก็ฉีดยาบำรุงหัวใจแต่คนไทยเรานับตั้งแต่บุรัมบบรานมาแล้วเรามียาหอมที่ทรงคุณล้ำค่ายาหอมของผมขนาดนี้ต้นตำรับมาจากบรรพบุรุษของผม ซึ่งเคยเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์นับตั้งแต่ราชการที่สามสี่ห้าผมให้ชื่อว่ายาหอมวายโยสวิงผมรับรองว่าระง,งับกองลมทุกชนิดแก้ลมจุกเสียดลมสั่นดานลมขึ้นเบื้องสูงนิก่อนหัวเราะชอบใจ <c oughs> แล้วลมเบื้องต่ำแล้วครับคุณลุงแก้ได้ไหมลมในตัวผมมักจะลงสู่เบื้องต่ำเสมอ อ๋อขึ้นชื่อว่าลมแล้วแก้ได้ทุกชนิดแหละครับคุณล่านทั้งสองลองดื่มยาของผมหน่อยจะครับผมรับรองว่าดื่มเข้าไปแล้วเพียงนาทีเดียวจะเห็นสรรพคุณทําให้สดชื่นแข็งแรงกระปีก้กระเป๋าู้ตาสว่างให้อ่อนเพลียกรุณาลองดูเถอะครับแล้วถ้าคุณชอบใจคุณจะซื้อติดมือไปบ้างผมก็จะจําหน่ายให้ในราคาพิเศษเพียงซองละองบาทเท่านั้น อาเสียยิ้มให้ชายชราาหมายความว่าคุณลุงต้องการโฆษณายาหอมสวิงวาโยใช่ไหมล่ะครับหมอซับทำหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนวาโยสวิงครับไม่ใช่สวิงวาโยวาโยแปลว่าลมสวิงคืออาการปั่นป,นป่วนของลมต่างๆแต่คนสมัยนี้เขามักจะเรียกว่าสวิงกิมหงวนพยักหน้าช้าๆแล้วหันมาทางนี้ก่อน เออเอาไว้ดื่มยาลมของคุณลุงแกหน่อยอย่าให้แกเสียศรัทธาเลยนิกรเห็นพ้องด้วยสองสหายยกถ้วยยาขึ้นดื่มรวดเดียวหมดถ้วยหมอซับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แกกล่าวถามนิกรกับเสียงหวนทันทีเอ๋อเป็นยังไงบ้างครับคุณลานเอออาเสียร้องเอตโลหอมชื่นใจเหลือเกินครับคุณลงุงยานี่ดีมากทีเดียว หมอซับยกมือตีขาตัวเองแล้วพูดเสียงหัวเราะไหมล่มละครับพอคุณดื่มเข้าไปคุณก็ต้องออกปากชมเชยายาของผมแต่ว่าเอาผมขอโทษน,นะครับคุณหลานทั้งสองโปรดให้อภัยผมเถอะยานี้เป็นยาหอมแก้ลมอย่างยอดเยี่ยมก็จริงแต่ผมได้ผสมยาอีกชนิดหนึ่งปนเข้าไปด้วยเท่าที่คุณทั้งสองได้พูดจาดูหมิ่นเครื่องยาของผม และดูหมิ่นวิชาชีพของผมที่ข้างเรือนเมื่อกี้นี้เท่านั้นทําให้ผมเจ็บใจมากผมก็เลยให้บทเรียนอันมีค่าแก่คุณสองสหายสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันเจ้าแห้วเอตโลลั่นเอาอยังไงกันครับคุณลุงนี่คุณลุงเอายาตายใส่ให้เจ้านายผมกินหนึ่งนั้นล่อคุณลุงกับผมนะควจะต้องแจกมากกันสิแล้ว นิกรอนทำตาละห้อยกล่าวถามขึ้นทันทีอาคุณลุงเอายาอะไรใส่ลงไปครับและจะเป็นอันตรายแก่เราไหมหมอซับหัวเลาะกากใหญ่ฮะมยินดีจะบอกให้คุณทราบภายในครึ่งชั่วโมงนี้อำนาจยาของผมซึ่งเป็นสมุนไพรในบ้านเราจะทำให้คุณหล่านทั้งสองกลายเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถตายฮาอาเซียตะโกนลั่นหมอซับหัวเลาะ ไม่ถึ่งกับตายหรอกครับแต่คุณทั้งสองจะไม่มีความทรงจำใดๆเลยประสาทส่วนสมองจะเสียหมดจดจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ตามในราวหนึ่งอาทิตย์เมื่อยาเสื่อมประสาทส่วนสมองของคุณทั้งสองก็จะใช้การได้ดีตามเดิมคุณหลานโปรดจำไว้นะครับการพูดมากปากพร่อยดูถูกดูบินคนอื่นเท่านั้นจะทำให้ตัวเองเข้าตาหลายเช่นนี้ แล้วหมอซับก็หันมายิ้มกับเจ้าแห้วเอา้าเอ็งกินเสียสักถ้วยสิไอ้ล้านชายเจ้าแห้วตวาดแว๊ยไม่กินนิกรกับเสียงหวนรู้สึกประวันพันใจไปตามกันต่างวิตกว่าประสาทส่วนสมองของตนจะใช้การไม่ได้แต่แล้วนิกรก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องขบขันมากกว่าเขาพูดกับชายชราว่าคุณลุงล้อผมอย่างนี้ทำให้ผมใจไม่ดีเลย ผมว่าคุณลุงคงไม่ทำเราเหรอกครับเพราะคุณลุงเป็นหมอและมีอายุชะา,าแล้วยาหอมวายโยสวิงของคุณลุงหอมชื่นใจคุณลุงใส่อะไรบ้างครับถึงได้หอมอย่างนี้หมอซับอมยิม้มใส่เครื่องยาสูงๆทั้งนั้นแหละครับคุณล้านมีพิมพ์เสนอย่างดีแล้วก็ฉมดเชียงเกสรดอกไม้อีกหลายอย่างคุณจะซื้อติดมือเอาไปฝากพวกพ้องคุณบ้างก็เอาสิครับ นิกรสันศีสะเออช่างเถอะครับคุณลุงพวกผมเป็นคนสมัยใหม่ไม่มีใครก็ยอมกินยาไทยหรอกครับแล้วนิกรก็หันมายิ้มกับเสียงหวนเฮ้ยกลับกันเถอะหรือเราอาเสียพยักหน้าเออกลับก็กลับอย่าลบกันเวลาคุณลุงแกเลยสองสหายกับเจ้าแหว้วต่างยกมือไหว้อำลานายแพทย์แผนโบราณแล้วพากันลุกขึ้นลงบันไดไปเสียงหมอซับหัวเลาะด้านบ้าน แกดีใจอย่างยิ่งที่แกได้แก้แค้นสองสหายซึ่งดูถูกดูหมิ่นก้าวล้าวแกในเวลาในชั่วโมงเดียวกันนั้นคาดิแลกเก๋งคันใหญ่ก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างแช่มช้าอาเสียกับนิกรนั่งอยู่ตอนหลังรถและกำลังหลับสนิทเอนศีรษะพิงกันกลนแข่งกันเสียงสนั่นวันไหวรถเก๋งคันงามแล่นมาหยุดหน้าตัวตึกใหญ่ เจ้าแห้วเปิดประตูก้าวลงมาจากรถแล้วหันมามองดูสองสหายเมื่อแลเห็นเจ้านายของเขานั่งหลับเจ้าแห้วก็อดหัวเราะไม่ได้เขาเปิดประตูรถออกแล้วเอื้อมมือเขย่าร่างนิกรกับเสียงหวนเสี่ยครับคนนุณนิกรครับถึงบ้านแล้วครับสองสหายตกใจตื่นลืมตาโพลงต่างคนต่างมีกิริยาเซ่อซ่าเหมือนกับคนที่ถูกสะกดจิตนิกรก้าวลงมาจากรรถยืนหันลีหันขวาง กวาดสายตามองไปรอบๆบ้านแล้วอาเสียก็ตามลงมาสองสหายไม่ยอมขึ้นไปบนตึกเสียงหวนขมวดคิ้วย่นกระพริบตาทีเร็วแล้วก็ผุนผันเดินออกไปจากที่นั่นเจ้าแห้วหัวเลาะอย่างขกขันเฮ้ย <c oughs> รับทานจะไปไหนนะครับอาเสียกิมหวนหยุดชะงักหมุนตัวหันมาทางเจ้าแหว้วอำนาจยาของหมอซับทำให้ประสาทส่วนสมองของกิมหวนและนิกรชำรุดไปหมดแล้ว สองสายหมดความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ผีดิบคือเคลื่อนไหวเดินเหินได้พูดได้แต่ไม่มีความทรงจำใดๆแม้กระทั่งตัวของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่าผมจะกลับบ้านเสียงวหวนพูดกับเจ้าแห้วอย่างนอบน้อมแล้ววันหลังผมจะมาเยี่ยมคุณอีกเจ้าแห้วทำคอย่อนนึกเฉลียวใจทันที เท่าที่อาเสียกับนิกรมีกิริยาท่าทางเหมือนกับถูกสะกดจิตเช่นนี้อาจจะเป็นด้วยลิทยาของหมอซับนั่นเองเจ้าแห้ววิ่งเหยาะๆเข้ามาหากิมโวนแล้วยกมือเกาะแขนอาเสียก็นี้บ้านเรายัางไงล่ะครับอาเสียเป็นอะไรไปหรือครับเสียงโวนกับพริบตาถี่เร็วอาเสียที่ไหนใครเป็นอาเสียและคุณเป็นใครไม่ทราบอยู่ๆคุณมาทึกทักทำเป็นรู้จักกับผมนะ่ะ ลูกไม้เนี่ยมันเก่าเสียแล้วล่ะคุณผมรู้ดีที่นี่เป็นซ่องโจรจะพาผมมาต้มหมูน่ะไม่สำเร็จหรอกแล้วกันเจ้าแห้วครางไปเสียแล้วโว้ยเสียงวนเดินไปตามถนนโลยกลวดจะออกไปจากบ้านพัชราพรเจ้าแห้ววิ่งตามมายกมือจับแขนไว้รับประทานขึ้นบ้านเถอะครับถึงบ้านเราแล้วอาเสียหันมาทำตาเขียว แล้วกระลั่นหมัดขวากระแทกหน้าเจ้าแห้วเต็มแรงถูกปากครึ่งจมูกครึ่งพอดีเจ้าแห้วเซธลาไปหลายก้าวลม้มลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยข้างกอพุทธรักษาริมถนนแล้วเจ้าแห้วก็เอตโลลั่นพูดคันดีก็ได้นี่ครับรับประทานทำไมจะต้องแจกมากผมด้วยเสียงหวนยกมือเท้าเสเอลแล้วหัวเราะอย่างขบขันฮลกไม้ของคุณมันตื้นเกินไป การที่คุณเอารถยนต์ไปรับผมมาจากบ้านก็เพื่อจะต้มหมูที่นี่ใช่ไหมล่ะคนอย่างผมไม่ใช่หมูผมเป็นเสือที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บอันแหลมคมเพียงแต่เห็นสภาพของบ้านเนี้ยผมก็รู้ว่ามันเป็นซ่องต้มมนุษย์ลาก่อนคุณที่รักลาชั่วกาลปาวาสานเจ้าแห้วร้องไหย้ยกหลังมือเช็ดน้ำตารับประทานจะไปตายโหงที่ไหนก็ไปเถอะ กิมหววเดินดุมๆออกจากบ้านพัชราพรเจ้าแห้วยกหลังมือขึ้นเช็ดปากตัวเองแล้วสูดปากเบาๆเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นละอองตามเสื้อกางเกงของเขาแล้วก็เดินมาหานิกรซึ่งยืนเซอ่ออยู่ข้างรถคาดิแลกเกง๋งเจ้าแห้วยกมือจับแขนนิกรพาเดินขึ้นไปบนตึกเลยเข้าไปในห้องโถงนิกรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ในตาของเขาเหมือลอยเขาปล่อยให้เจ้าแห้วพามานั่งบนโซฟา รับประทานเป็นยังไงบ้างครับคุณนายจอมทะเลนเอียงคออมยิม้มไม่มีอะไรครับผมยังมีสติดีเสมอความจริงซ่องนี้หรูหรามากเครื่องตกแต่งห้องล้วนแต่มีราคาแพงคุณไปเลือกมาให้ผมสักคนนะครับอายุอย่าให้เกิน18ผมชอบตัวอ,อ่อ,อนๆบ้านเลวรับประทานนี่มันบ้านของคุณนะครับไม่ใช่ซ่องกะลีนิกรหัวเลาะ คุณสับพยอผมอย่างนี้คุณนึกว่าผมเมาเหรอเจ้าแห้วกุ้มใจอย่างยิ่งเขารู้แล้วว่าอำนาจยาของหมอทรับทำให้อาเสียและนิกรเป็นไปเช่นนี้แล้วเจ้าแห้วก็เป็นห่วงเสียงหวนเหลือที่จะกล่าวเพราะอาเสียกำลังเดินออกไปจากบ้านพัชราพรดีไม่ดีอาจถูกรถยนต์ชนก็ได้ซึ่งนับซึ่งนักขับรถยนต์ในกรุงเทพแทบทุกคนมักจะขับราวกะเพาะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตบนถนน เจ้าแห้วยืนลังเลอยู่สักครู่ก็รีบวิ่งตือขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึกเพื่อรายงานให้เจ้านายของเขาทราบว่านิกรกับเสียงหวนเสียสติไปแล้วตามเวลาที่กล่าวนี้เจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดและเจ้าคุณปัจจนึกพลพัชราพรด็อเตอร์ดิเลกกับประภัยประพาดันทาและลวนละอ,อได้นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในห้องสำราญชั้นบนสีนางกับคุณหญิงวาดและเจ้าคุณประสิทธิ กำลังโจ้ไพ่ผ่องหรือไพ่ตองกันอย่างสนุกสนานนอกนั้นเป็นคนดูเมื่อเจ้าแห้ววิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องด้วยกิริยาท่าทางร้อนลนบรรดาขาไพ่ก็ตกใจรีบทิ้งไพ่และรวบเงินที่หน้าตักขยับจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่แล้วเจ้าแห้วก็รีบโบกมือห้ามรับประทานไม่ใช่ตำรวจนะครับเจ้าแห้วพูดละล่ำละละักแต่ว่ารับประทานหยุดเล่นสักประเดี๋ยวนะครับมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้ว คุณหญิงวาดถอนหายใจล่งอกมองดูเจ้าแห้วอย่างเดือดดาลเฮ้ยไอ้เวนมึงวิ่งตึงตั้งคมข้ามเข้ามาอย่างนี้ใช่ได้หรือใครจะไปรู้ละ่ะนึกว่าตำรวจมาน่ะสิเจ้าแห้วหายใจถี่เร็วและรีบสุดตัวลงนั่งคุกเขา่ารายงานให้เจ้านายของเขาทราบเออรับประทานคุณนิกรกับอาเซียแย่แล้วครับเจ้าคุณปัจจนึกจุปากเฮ้ยทำไมวะถ้าจะเมาเหล้ากันจนงํำละสิรับประทานเป้าครับ เจ้าคุณประสิทธิ์ตวาดแวดมีเรื่องอะไรก็พูดมาช่วยแห้วนั่งหอบเป็นหมาหอบแดกไม่ได้เจ้าแห้ว Hell ถอนหายใจดังๆรับประทานวิ่งขึ้นมามันเหนื่อยนี้ครับรับประทานรีบลงไปดูเถอะครับคุณนิกรกับอาเซียถูกยาพิษชนิดหนึ่งรับประทานไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วคราวนี้คณะพักสีสหายต่างตกอกตก,ตกใจไปตามกันเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นจนฟังไม่ได้สับ ต่างรุมกันซักถามรายละเอียดจากเจ้าแหว้วซึ่งเจ้าแห้วก็เล่าให้เจ้านายของเขาฟังตามตรงคุณหญิงวาดเป็นห่วงสองสหายอย่างยิ่งท่านกล่าวกับทุกทุกท่านกล่าวกับทุกๆคนด้วยเสียงอันดังเร็วลงไปดูมันหน่อยสิน่ากลัวจะโดนยาสั่งก็ไม่รู้พอง้วนกับพ่อกอนม่ควรจะไปพูดกล่าวเล่าดูถูกดูหมิ่นหมอทัพแกเลยเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะต้องเจ็บใจ เรื่องเราก็เหมือนกันใครมาดูหมินเล่าแล้วก็ต้องโกรธนี่ดีว่าหมอทรัพย์แกไม่เอายาตายกินเพราะแกต้องการสั่งสอนให้หลาบจำเท่านั้นนึกๆก,ก็สมน้ำหน้าคนเล่านะ่ะจะดีหรือจะชั่วก็ด้วยปากของตัวนี่แหละโบราณท่านว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดชั่วก็ต้องขั่วเอียวชี้อุ้ยไม่ใช่แม่พูดเพ้อไปถนัดท่านผู้ใหญ่ทั้งสามและทุกๆคน ต่างาพากันออกมาจากห้องสำราญอย่างรีบร้อนเดินผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดามาข้างล่างแล้วคณะพักสีสหายก็แลเห็นนิกรนั่งซึมกระทืออยู่บนโซฟาตามลำพังเพราะประสาทส่วนกลางของนิกรใช้การไม่ได้เขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าคุณหญิงวาดคือหัวหน้าสำนักนางรมแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเขากำลังมาอุดหนุนนิกรยิ้มแป้นและลุกข,ขึ้นยืนกล่าวกับคุณหญิงวาดทันที อ่าสวัสดีป้าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับป้าในวันนี้ชื่อเสียงของป้าฉันได้ยินมานานแล้วที่นี่เงียบดีนะป้านะโอ้โหสี่คนนั่นลูกน้องของป้าหรือทําไมถึงแก่นักล่ะสาวๆคววนนี้ไม่มีเหรอทุกคนเงียบกริบคุณหญิงวาดทำหน้าชอบกลเดินเข้ามาหยุดเผชิญหน้าหลานชายของท่านแล้วท่านก็พูดเสียงยานคางนิกกอนเจ้าเป็นอะไรไป นายจอนทะเลนขมวดคิ้วย่นแล้วกันทำไมป้าถึงมาทึกทักเอาว่าฉันชื่อนิกรล่ะคุณหญิงวาดกือน้ำลายเอื้อกใบหน้าของท่านซีดเผือดด้วยความวิตกเป็นทุกหลานชายออถ้าอย่างนั้นเจ้าชื่ออะไรล่ะว่านิกรครางป้าพูดให้เพาะกว่านี้หน่อยเถอะน่าเรียกฉันว่าคุณสิจะมาถือวิสาสะฉันเป็นลูกหลานพูดกับฉันเจ้าอย่างงนนเจ้าอย่างนี้ใช่ได้หรอฉันนะ่ะไม่ใช่คนถือตัวหรอก แต่ป้ามาเป็นกันเองกับฉันง่ายๆอย่างนี้ฉันไม่ชอบคุณหญิงวาดทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้หันมามองดูเจ้าคุณประสิทธิ์โธ,โธ่เจ้าก้อนมันไม่รู้เรึ่งเราอะไรเช่เลยคองถูกยาเบื่อเมาเป็นแน่เจ้าคุณประสิทธิ์เห็นพ้องด้วยเห็นจริงคุณหญิงยาแบบเนี้พวกทุดจริตมกักจะทำให้เหยื่อมันกินโดยการผสมใส่อาหารหรือเครื่องดืม่มใครกินเข้าไปก็หมดความรู้สึก ไม่มีความทรงจําอะไรเหลืออยู่อีกแม้กระทั่งชื่อของตัวเองก็จําไม่ได้ยาชนิดเนี่ยฉันจํำได้ว่าใช้น้ําในบ้องกันชาผสมกับของเบื่อเมาอีกหลายอย่างซึ่งอย่างน้อยก็มีลูกลําโพงอีกอย่างหนึง่งเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาหานิกรแล้วยกมือตบศีรษะนายจอมทะเลนเบาๆเฮ้ยไงวะเป็นอะไรไปนิกรขมวดคนะิ้วนิ้วหน้าทำตาเขียวกับเจ้าคุณปัจจนึกทันที นี่หมายความว่าอะไรลุงกับฉันเคยรู้จักมักจีกันอย่างนั้นเหรออวดดียังไงเนี่ยมาตบหัวตบหูฉันหัวกันล้านแล้วยังไม่มีมารยาทอีกมาเดี๋ยวก็แจกมากให้เท่านั้นเองเจ้าคุณปัจจุบันทำตาป,ปิบแล้วฝืนหัวเราะแก้แกล้งทำหรือเป็นจริงวะไอีกก่อนนี่กออมยิม้มอ๋อเป็นจริงๆครับไม่ได้แกล้งทำแล้วนี่กอก็ซุดตัวนั่งบนโซฟาตามเดิม ค่อยๆเองกายลงนอนใช้หมอนอิงหนุนศีรษะแล้วหลับตาพิมพ์คณะพักศีสหายต่างวิจาร์ณกันแซดไปหมดเว้นแต่ด็อเตอร์ดิเลกคนเดียวที่ไม่ยอมออกความเห็นอะไรทั้งสิ้นนายแพทย์หนุ่มยืนนิ่งเฉยมองดูนิกรนนานๆเข้าก็หัวเราะหึห่นวลละออนึกถึงผัวรักของหล่อนได้ก็เต็มไปด้วยความห่วงใยหล่อนกล่าวกับเจ้าห้วทันทีหฮวเฮียไปไหนล่ะ เจ้าห้วหันมามองดูหล่อนรับประทานเดินออกไปจากบ้านเมื่อสักครู่นี้แหละครับรับประทานน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ยอมให้ไปอาเสียก็เลยแจกมากผมรับประทานดูสิครับปากคอปิ้นเป็นคุดไปแล้วนวลละออยกมือขวาทาบอกตายจริงเฮียออกไปพ้นบ้านดีไม่ดีประเดี๋ยวถูกรถทับตายเร็วเฮวแกรีบวิ่งไปตามเฮียหน่อยเถอะพยายามเหนียวล้งเอาตัวเข้ามาในบ้านให้ได้เจ้าเฮลสันทีสะ โอ้ยรับประทานไม่เอาละครับเดี๋ยวอาเซียก็จะแจกมากผมเขาให้อีกนวลละอว่าเออไปเธอห้วแล้วฉันจะให้รางวัลแกร้อยบาทคราวนี้เจ้าแห้วยิ้มสดชื่นอ๋อรับประทานอย่างนี้แล้วก็ค่อยอยังชั่วหน่อยพูดจบเจ้าแห้วก็รีบเดินออกไปจากห้องโถงอย่างรีบร้อนแล้ววิ่งเหาะๆลงบันไดไปคณะพักศีรีสหายต่างปรึกษาหารือกัน นั้นท่ากล่าวกับพลอย่างเป็นงานเป็นการนิกรกับอาเชียคงโดนยาเบื่อเมาอย่างไม่มีปัญหาทำยังไงดีล่ะครับพลก็ตายขึ้นมาก็แย่ทีเดียวประภัยร้องไห้โฮทำให้ทุกคนหันมามองดูหล่อนเป็นตาเดียวหล่อนมองดูนิกรผัวรักแล้วก็พูดพลางร้องไห้พลางกอนกอนขาถ่หน้าก็หลุดลักตายเสียแล้ว เจ้าคุณปัจจนึกตวาดแวดฮเฮ้ยยังไม่ตายเว้ยประไพย,ยิ้มออกมาได้หันมาถามเจ้าคุณปัจจนึกเอา้ายังหรืกคะหนูนึกว่าตายเสียแล้วคุณพ่อช่วยแก้ที่ก่อนให้ฟื้นหน่อยสิคะเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะอือ,อ,อมันไม่ได้เป็นอะไรมากไม้หรอกนอกจากนั้นอ่อนเพลียและหลังกาย้องการพักผ่อนปล่อยให้มันนอนหลับสักครู่ตื่นขึ้นมามันก็หาย ยาเบื่อเมาแบบเนี้ยมีฤทธิ์เพียงชั่วขณะเท่านั้นพูดจบท่านก็หันมาทางด็อกเตอร์ดิเลกว่าไงที่เลกนายแพทย์หนุ่มเดินมานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับนิกรเขายกมือจับข้อมือนายจอมทะเลนแล้วตรวจชี้พจรกระพากล่าวถามขึ้นทันทีอาชี้ประจรเป็นยังไงบ้างคะดิเลกด็อกเตอร์ดิเลกไม่พูดว่าอะไรสายตามองดูนาฬิกาข้อมือของเขา นับการเต้นของชีพจรแล้วเขาก็เงือหน้าขึ้นยิ้มให้เมียรักของเขาเชีพจรอ่อนประเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรไอเป็นหมอหัวนอกต่อให้เจ้ากอรและเจ้าหัวนถูกยาเบื่อหมาไอาก็สามารถรักษาให้หายได้ยาเบื่อเมาที่เจ้ากอรและเจ้าหัวนถูกมานี้ไอเคยเห็นแล้วเมื่อครั้งไออยู่อินเดียดิเลกหยุดพูดกลางคันเมื่อได้ยินเสียงคณะพักสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนหันมาพูดกับพลรีบใจต,ตามไอ้งวนเธอวะ่ะปล่อยให้มันเตลิดเปิดเพิงไปอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พลเห็นพ้องด้วยแล้วสองสหายก็พากันเดินออกไปจากห้องโถงเจ้าคุณปัจนึกวิ่งเหาะๆตามพลกับดิเลกไปท่านเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดและมีเมียของสี่สหายต่างพากันวิตกเป็นทุกข์ไปตามกัน ที่นอกถนนใหญ่คือถนนสายกรุงเทพสมุทรปราการเสียงงวนกับเจ้าแห้วกำลังยืนถกเถียงกันอยู่ที่ป้ายจอดรถประจำทางเจ้าแห้วพยายามเหนียวลังอาเสียให้เข้าไปในบ้านพัชราพรแต่อาเสียเข้าใจว่าเจ้าแห้วเป็นนักต้มมนุษย์และจะต้มเขาด้วยการชวนมาเล่นการพน,นันพลกับด็อเตอร์ดิเลกวิ่งเหาะๆตรงเข้ามาหาเสียงวนเจ้าแห้วรีบรายงานให้ทราบทันทีรับประทานผมจนปัญญาแล้วครับ อาเซียไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่เลยรับประทานห่าว่าผมเป็นนักต้มหมูพลหัวเราะเบาๆถ้าทางและหน้า,นาตาของแกมันให้ฉชนด้วยไอซเจ้าแห้วสะดุ้งหยงก้มลงมองดูตัวเองแล้วพูดกับนายพัชราพอรอย่างเคืองๆหือรับประทานนุ่งกงเกง,เกงปามบีดสวมเชิ้ตเชิ้ตแอร์โลอย่างนี้น่ะหรือครับนักต้มหมูพลว่าฉันไม่เถียงหรอกว่าแกแต่งตัวภูมิฐาน ใช้เสื้อผ้าราคาแพงแต่บุคลิกและท่วงทีของแกนั้นมันไม่เหมาะที่จะใช้เสื้อผ้าสกุลสูงอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะเจ้าแห้วจุปากอ๋อนี่หมายความว่าหน้าตาผมไม่มีแววว่าเป็นผู้ดีบ้างเลยหรือครับนายพัชราพรขมวดคิ้วย่นเดี๋ยวก็ถีบเปี้ยงเขาให้เท่านั้นเองด็อกเตอร์ดิเลกเดินเข้ามายกมือตบบาอาเสียเบาๆแล้วพูดยิ้มยิ้ม เข้าบ้านเราเถอะไอ้หนวนอาเสียสะบัดมือด็อกเตอร์ดิเลกทันทีอ่าลูกไม้เก่าหนะ้าคุณผมไม่เคยเห็นหน้าตาคุณเลยจะมาชวนผมเข้าไปเที่ยวบ้านคุณนายแพทย์หนุ่มซ่อนยิ้มไว้ในหน้าอ้าถ้าเช่นนั้นการุดาบอกผมหนอ่อยสิครับว่าคุณเป็นใครกิมหนวนยิ้มแห้งๆห,หันมาถามพลเบาๆอาผมเป็นใครครับ พลหัวเลาะกากตัวของคุณเองคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วผมจะตัดสรู้ได้อย่างไรผมจะตั้งชื่อให้คุณว่ากิมเบ้เอาไหมล่ะครับเสียงงวนนิ่งคิดสักครู่ก็อิตโลลั่นให้นั่นมันชื่อเตี่ยผมคราวนี้พลกับดิเล,ล,ลกหัวเลาะงอ Sing หงอายต่างคนต่างคว้าแขนอาเสียคนละข้างแล้วพาเดินไปทางบ้านพัชราพรก <ผล S 1> ิมงวนเอะอะและดินลน ทำให้ใครต่อใครพากันมองดูอย่างแปลกใจอ้คุณจะพาผมไปไหนตำรวจตำรวจใช่ยด้วยปอลิจจับทีพลรีบยกมืออุดปากอาเซียถ้าแกขืนแหกปากร้องอิตาโลเราสามคนจะช่วยกันซ้อมแกเข้าใจไหมคราวนี้เสียงหวนเงียบกลิบยอมให้สองสหายพาเขากลับเข้ามาในบ้านพัชราพรโดยดี นายแพทย์หนุ่มพยายามสังเกตกิริยาอาการของอาเซียแล้วเขาก็รู้ว่าเพื่อนเกอของเขาถูกยาเบื่อเมาอาจจะเป็นจำพวกเห็ดลาหรือสมุนไพรบางชนิดที่ทำอันตรายแก่ระบบประสาทแต่ด็อกเตอร์ดิเลกเชื่อว่าเขาสามารถที่จะรักษากิมหนวนกับนิกรให้หายได้ในที่สุดนายแพทย์หนุ่มกับพลก็พากิมหนวนเดินขึ้นบันไดตึกเข้ามาในห้องโถงพอแลเห็นอาเสียเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจของคณะพักสีสหายก็ดังขึ้น นวลละอวิ่งปลาดเข้ามายกมือเกาะแขนผัวรักของหล่อนแล้วพูดขึ้นด้วยความห่วงใยเฮียขาเฮียเป็นอะไรไปคะอาเสียยิ้มแค่นๆจ้องตาขมิงมองดูนวลละอแล้วโบกมือฮ่าไม่ได้ความเธอสวยก็จริงแต่ว่าเธอแก่มากอายุป่านนี้ไม่น่ามาเป็นกาลีฉันคิดว่าเธอควรไปอยู่แถวสะพานฐานหรือแถวหน้าแคปปิตอนดีกว่าที่จะมาอยู่ในซอยกลางแบบนี้ นวลละอ,อเดือดดาลเหลือที่จะกล่าวหล่อนลืมนึกไปว่าผัวของหล่อนกำลังไร้ความรู้สึกเมื่อถูกอาเซียสบประมาทเช่นนี้นวลละอ,อก้องเงื้อมือขวาขึ้นสุดแขนแล้วตบหน้ากิมหนวนเต็มแรงเสียงดังฉาดอาเซียสะดุ้งสุดตัวเออกะรีแก่นี่มือหนักเหลือเกินพูดกันดีๆก็ได้นี่นาน้องสาวสับพยอกนิดหน่อยเท่านี้กรดได้เหลือ แล้วกิมหวนก็หันมามองดูเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณเดินปลีเข้ามาอาเซียตกใจถอยหลังกรูดไอ้วน <I want. S 1> เจ้าคุณปัจจนึกพูดยิ้มยิ้มความรู้สึกของอาเซียเข้าใจว่าเจ้าคุณปัจจนึกเป็นนักเลงคุมซ่องเขารีบยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณทันทีแล้วพูดละล่ำละลักเ <laughs> ปล่าพี่ผมไม่มีอะไรหรอกครับพี่ผมมาเที่ยวหาความสำราญเท่านั้นผมม่ได้เป็นนักเลงเหรอกครับ พี่อย่าให้ผมตายตามนายศักชัยไปเลยเจ้าคุณปจัจจนึกหัวเลาะชอบใจ <c oughs> แค่อย่าบ้าไปหน่อยหรือว่าอ้งวนไม่มีใครก็ทําอะไรแกหรอกนี่มันบ้านของเราเว้ยกิมหวนทําตาปลิบๆบ,บ้านของเราเอ๋ไม่ใช่ซ่องกาลีเลยครับเนี่ย <c oughs> คุณหญิงวาดโมโหโจนลืมตัวกาลีเ <c oughs> ตียยมึงนะสินี่บ้านพัชราพรเว้ยไม่ใช่ซ่องบางกะปิ เจ้าคุณประสิทธิ์ยกมือจับแขนคุณหญิงวาดแล้วกล่าวห้ามภรรยาของท่านเฮ้ยอย่าเอะอะววางไปเลยนะคุณหญิงคณะนี้จงวนกับเจ้ากอนมันไม่มีความรู้สึกเพราะถูกยาเบือเ่อเมาอย่าไปถือสามันเลยคุณหญิงค้อนเจ้าคุณของท่านก็มีอย่างหรือคะเห็นบานเราเป็นซองกะะลีนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเที่ยวซองกะะลีเสียจนเข้าใจว่าทีนี่เป็นซองเมื่อมันไม่มีสติซ้ำปัญญะ ทำไมมันไม่พยายามเข้าใจว่าบ้านเราเป็นวังบังละประเดี๋ยวแม่เดือดขึ้นมาแม่ก็จะตั้งซองกะหรี่เส้นจริงเท่านั้นแหละเจ้าคุณประสิทธิ์โบกมือห้ามอยา่ยาอย่าคุณหญิงเรื่องมันจะเดือดร้อนไม่ใช่เล่นอย่าไปอุตริเลยปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจัดทํากันไปดีกว่าเราเป็นข้าหาบดีอัดศพเงินทองมีใช่เหลือเฟือแล้วอย่าไปคิดอย่างอาชีพเขาเลยคุณหญิงวาดหัวเลาะ อ้ายจริงๆนะค่ะเจ้าคุณถ้าดิฉันต่างส่องดิฉันรับรองว่าดิฉันจะต้องมีรายได้งดงามทีเดียวเพื่อนฝูงของดิฉันอยู่ทางเหนือหลายคนจดหมายถึงเขาบอกให้ส่งตัวอ่นอ,อนมาสักยี่สิบคนเราก็สบายไปเท่านั้นแล้วท่านก็เดินเข้ามาหาอาเสียแกเป็นอะไรไปว่าผงวนไปกินยาตะบักตะบวยอะไรมาจากไหนอาเสียทำตาปลิบๆหันไปมองดูข้างหลัง แล้วก็มองดูหน้าคุณหญิงวาดอย่างแปลกใจอาใครชื่อหงหวนอาเสียถามคุณหญิงวาดจุปากก็มึงนะสิกิมหวนขมวดคิ้วยน่นมึงไหนเอฉันคิดว่าป้าไม่สบายเสียแล้วอยู่ๆก็มาทึกทักว่าฉันคือพ่อหวนฉันคือนายสมิธสรศักิ์นักธุรกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยเสียหงหวนหมายถึงเพื่อนพ่อของเขา ซึ่งเขานึกขึ้นได้ก็พูดเลื่อยเปล่อยออกมาทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจฤทธิ์ยาของหมอซับที่ทำลายระบบประสาทของอาเสียจนหมดสิน้นดอกเตอร์ดิเลกเห็นท่าจะไม่เป็นการก็กล่าวกับพลและเจ้าแห้วเฮ้แกสองคนช่วยกันนำตัวเจ้าห่วนกับเจ้ากรไปที่ห้องทดลองของกันเทวะกันจะได้ทำการตรวจรักษาเจ้าสองคนนี้ทีแรกกันเข้าใจว่ามันแกล้งทำแต่เดี๋ยวนี้กันรู้แล้วว่ามันไม่ได้แกล้ง ภาษาส,ส่วนสมองของไอ้สองคนนี้ชำรุดหมดแล้วคุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้ท่านกล่าวกับนายแพทย์หนุ่มทันทีเออดีแล้วพอดีเล็กช่วยหน่อยท้าพะคุณถ้าภาษาส่วนสมองมันใช้การไม่ได้พอดีเล็กก็ควรผ่าตัดเอาสมองออกแล้วก็เปลี่ยนมันสมองให้มันใหม่นายแพทย์หนุ่มทำคอย่นแล้วหัวเราะกากโฮโนยังครับคุณอา ความรู้ขั้นผมยังเปลี่ยนมันสมองให้มนุษย์ไม่ได้และไม่เคยปรากฏว่ามีสัญญาแพทย์คนใดสามารถเปลี่ยนมันสมองมนุษย์ได้แต่ผมมีวิธีรักษาที่จะช่วยเจ้ากรและเจ้าหวนหายเป็นปกติประภัยเอื้อมือเขีย่ยแขนในแพทย์หนุ่มเอ,อ้าหมอคะรักษาแต่เสียคนเดียวเท่านั้นเถะค่ะสำหรับกนปล่อยเขาตามเรื่องเถะค่ะด็อร์ดิเลกลืมตาโพลงเอ,อ้าทำไมล่ะครับ ประภพยหัวเลาะเอียงอายก่อนมีสติอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่ดิฉันมากชิค่ะตามธรรมดาดิฉันของเงินใช้ลำบากเหลือเกินเมื่อเขาไม่มีความทรงจำเหมือนแต่ก่อนดิฉันเออดิฉันออกปากของเงินเขาก่อนคงเซ็นเช็คให้ง่ายๆคณะพักษีสหายต่างหัวเลาะขึ้นพร้อมๆกันต่อจากนั้นพลกับเจ้าแห้วก็ช่วยกันประคองนิกรกับเสียงหวนออกไปจากห้องโถง และตรงไปยังห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของดรดิเลกทุกคนวิตกเป็นทุกไปตามกันแม้กระทั่งในแพทย์หนุ่มก็รู้สึกหนักใจไม่น้อยอำนาจยาของหมอซับมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ดรดิเลกงฤทลิดหมดความสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนเกลอทั้งสองของเขาเป็นอันว่านิกรกับอาเซียคงมีสภาพเหมือนเป็นคนวิกลจริตปราศจากความทรงจำใ,ใดๆแม้กระทั่งชื่อของตนเองก็ไม่รู้จัก พราะนึกไม่ออก 1. สัปดาห์ผ่านไปแล้วนิกรกับนิกรกับกิมหนวนไม่ได้ออกจากบ้านพัชราพรไปไหนเลยซึ่งตลอดเวลาที่ล่วงมานี้นายแพทย์หนุ่มได้สั่งให้ช่วยกันควบคุมตัวสองสหายไว้เพราะถ้าหากนิกรหรือเสียงหวนออกไปพ้นบ้านก็ต้องประสบอันตรายอย่างไม่มีปัญหาด็อกเตอร์ดิเลกสารภาพกับท่านผู้ใหญ่ตามตรง อืาําผมหมดปัญญาเลยครับคุณอาเขากล่าวกับประมุขของบ้านพัชราพรทั้งสองท่านระบบประสาทของเจ้าห่วนกับเจ้าก่อนใช้การอะไรไม่ได้เลยผมเห็นจะต้องเรียกเพื่อนของผมมาทําการรักษาต่อไปซึ่งเขาเป็นนายแพทย์ผู้ชํานาญในการรักษาโรคเส้นประสาทถ้าหากว่าหมอกลิตมารักษาเจ้าสองคนนี้ผมเชื่อว่าในไม่ช้าอาการป่วยของเจ้าหัวนและเจ้าก่อนคงจะหายเป็นปกติ เจ้าคุณประสิทธิ์ว่าอ้าคิดว่าแกไปติดต่อกับหมอซัพ์ไม่ดีเลอบางทีหมอซัพ์อาจมียาแก้ก็ได้นายแพทย์หนุ่มสันศีษะความไว้ตัวและทนงในเกียรติแห่งแพทย์แผนปัจจุบันบังเกิดขึ้นทันทีโดยมากหมอสมัยใหม่มักจะเหยียดยามดูหมิน่นหมอโบราณเสมอ no 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 ผมยอมตายเชียดีกว่าที่ผมจะสมสารไปหาหมอซับ หมอไทยไม่ได้ความรักษาทรงเดชไม่มีหลักวิชาตอนหัวค่ำคืนวันนั้นขณะที่เสียงววนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดของบ้านพัชราพรตามลำพังนิกรก็ผลักบังตาประตูห้องออกแล้วพาตัวเดินเข้ามาในห้องแสงไฟฟ้าในห้องสมุดส่องสว่างจ้าราวกับกลางวันเมื่ออาเสียหันมามองดูนิกรน,นายจอมทะเล้นก็ก้มศีรษะให้และยิ้มเล็กน้อย ประธานโทษอนุญาตให้ผมอ่านหนังสือสักคนนะครับเสียงหวนหัวเราะเบาๆแชงครับเชิญงตางสบายที่นี่เป็นห้องสมุดสาธารณะนี่ครับทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาค้นหาหนังสืออ่านได้ตามใจชอบนิกรเดินมาที่ตู้หนังสือหยิบหนังสือปกแข็งเล่มหนึ่งเดินมานั่งที่โต๊ะตรงข้ามกับเสียงหวนแล้วก็เปิดอ่านแต่อ่านไม่รู้เรื่องเพราะหนังสือเล่มน,นี้เป็นตำราสร้างเครื่องรับส่งวิทยุ ซึ่งเป็นหนังสือของนายแพทย์หนุ่มความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะสักครู่หนึ่งสองสหายค่อยๆเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้กันแล้วกิมหนวนก็กล่าวถามนิกรเบาๆคุณคงไม่ลังเกียจที่จะรู้จักกับผมในฐานะที่เป็นนักอักษรศาสตร์ด้วยกันนิกรยิ้มแป้นไม่ลังเกียจเลยครับประทานโทษคุณชื่ออะไรอาเซียนั่งนิ่งนึกนั่นนาสีครับ วันนี้ผมพายอมนึกอยู่ตั้งครึ่งข่องวันแล้วว่าผมชื่ออะไรผมยังนึกไม่ออกคุณตั้งชื่อให้ผมด้วยก็แล้วกันครับคุณจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้ว่าอย่างนั้นเราก็หัวอกอันเดียวกันนะสิครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นใครผมอยากกลับบ้านเต็มทนแล้วคุณกรุณาช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนเสียงหนนอ้าปากหอ่อแล้วกัน ข้าวที่ผมนั่งแกลลวอยู่ในห้องสมุดพระผมไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านช่องของผมอยู่ที่ไหนนายจอห์นเทเลนท,ทำตาปริบๆิบเขามองดูเสียงหวนด้วยความพอใจคุณกับผมนะ่ากลัวจะเป็นโรคเส้นประสาทเอาละครับผมจะเรียกว่าคุณท็อกผมจะเรียกคุณว่าคุณท็อกอาเสียหัวเลาะชอบใจแหม่เข้าทีมากเชียครับชื่อเดิมของผมชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่ชื่อนี้ถูกใจผมมากดีทีเดียวครับ ผมจะใช้ชื่อใหม่ว่าทอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ชื่อคำเดียวมันจะเพาะหรือครับคุณควรจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าคำว่าทอกหรือข้างหลังคำว่าทอกสักคำหนึ่งนิก่อนนิ่งคิดเขาเม้มปากแน่นพยายามใช้สมองของเขาทั้งท้งท,งที่มันใช้ไม่ได้อ๋อเอาอย่างนี้เถอะครับใส่แท็กไปอีกคำหนึ่งชื่อทอกแท็กเป็นหรูแน่ กิมหงวนตบมือหัวเราะชอบใจว้าววิเศษเลยครับคุณเมื่อผมชื่อท็อกแท็กคุณซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ของผมก็ควรจะชื่อคล้ายกับผมจะได้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพก็ได้ครับนิก่อนพูดยิ้มยิ้มคุณช่วยตั้งให้ผมหน่อยสิครับเสียงหวนลุกขึ้นยืนขมวดคิ้วย่นและเดินวนเวียนไปมารอบห้องสมุด สักครู่ก็กลับมานั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามกับนิกรแล้วพูดกับนายกาลุนวงอย่างเป็นงานเป็นการอ่าผมคิดได้แล้วคุณชื่อธงเทงเป็นเหมาะที่สุดทั้งเก๋และทั้งหลูทีเดียวสองสหายต่างหัวเลาะกันลั่นห้องเด็ดขาดไปเลยครับนิกรพูดพลางหัวเราะพลงังคุณชื่อทอกแท็กผมชื่อธงเทงเราทั้งสองคนที่ต้องเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกัน แล้วนิกรก็กระซิบกระซาบกับเสียงหวนผมคิดถึงเมียผมเต็มทนแล้วแต่ผมนึกไม่ออกว่าบ้านผมอยู่ไหนอย่าหาว่าผมรบกวนคุณเลยครับคุณช่วยพาผมไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมอาเสียทำตาละห้อยพดท่อคุณทงเทงผมจะไปตตดสารู้ได้อย่างไงว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณมีเมียแล้วหรือนี่นิกรนิ่งคิดแล้วตอบอ้อมแอม เข้าใจว่ามีครับผู้ชายมีอายุในวัยกลางคนอย่างผมเป็นตายร้ายดีก็คงจะมีเมียแล้วถึงไม่ใช่เมียแต่งก็คงจะเป็นเมียเก็บเอออาเสียคลางถ้าอย่างนั้นผมก็คงมีเมียเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันอย่ากันนั้นเลยคุณธงเทงเราไปสืบหาบ้านเราดีกว่าเดินเลื่อยเปื่อยไปตามถนนเถอะครับผิดนักก็นั่งรถสามล้อให้เขาพาเราตะเวนไปรอบเมืองเมียเราเขาเห็นเราเข้าที่ไหน เขาคงจะร้องเรียกเราเองเท่านี้เราก็ได้รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนตั้งแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกคราวนี้โรกเส้นประสาทมันกินผมเสียงอมงำชะครับนิกรยิ้มแห้งๆผมก็เหมือนกันครับผมเดินทางไปตรวจการค้าที่ประเทศทิเบตไปอยู่ที่นั่นได้ปีกว่าป่วยเป็นโรคเส้นประสาทพักพวกที่นั่นเขาช่วยกันส่งผมกลับมาเมืองไทยซึ่งจนกระทั่งบัดนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าผมกลับมาได้ยังไงกัน ต่างคนต่างมองดูกันและยิ้มให้กันเสียงหวนล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละร้อยบาทปึกหนึ่งออกมาแล้วเก็บใส่กระเป๋าไปเพื่อนรักไปเที่ยวกับผมผมจะพาคุณไปสืบหาบ้านที่อยู่ผมเห็นหน้าคุณแวบ,บเดียวก็รู้สึกนึกรักคุณเสียแล้วหน้าตาของคุณคล้ายกับเมียผมมากถ้าหากว่าผมสืบหาบ้านผมไม่พบผมจะแต่งงานกับคุณเสียเลยหรือ,อยังไงคุณธงแทง เราสองคนคงจะเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักกันที่สุดในโลกนิกรขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวโอ้เป็นวาสนาของผมอย่างมาหึมาเชียวครับนี่คุณดูแขนผมสิคุณทอกแทกขนลุกสู้เรากับปวดท้องส่วมฮเราเป็นแต่เพียงเพื่อนกันดีกว่าครับอย่าคิดแต่งงานกับผมเลยนี่มันก็พ้นหน้าฝนแล้วดีไม่ดีจะถูกฟ้าผ่าตาย กิมหนวนชักฉิวเอ๊ะหมายความว่าคุณรังเกียจที่จะเป็นเมียผมงั้นหรือนายจอมทะเลนหัวเลาะลั่นไม่รังเกียจหรอกครับแต่มันน่าเกลียดอา้าวถ้าอย่างนั้นผมเป็นเมียคุณก็ยังได้นะท้อนิกรเอตโตโลคุณทอกแทกชักจะคิดมากไปแล้วอย่าฟุ้งซ่านให้มากนักเลยครับพยายามสงบสติอารมณ์เสียบ้างคุณรู้หรือเปล่าว่าที่นี่นะมันที่ไหน ผมกำลังสงสัยว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตหลังคาแดงที่ปากของศารอาเซียขมวดคิ้วยน่นนั่นนะสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันจะว่าเป็นห้องสมุดสำหรับประชาชนก็ยังไงอยู่ถึงเวลามีคนเอาข้าวมาให้เรากินยายแก่คนหนึ่งกับตาแก่หัวร้านสองคนรู้สึกว่าสนใจกับเรามากทีเดียวนิกรเห็นพ้องด้วยจริงครับ แล้วก็มีคนหลายคนคอยบังคับเราไม่ให้ลงไปจากตึกหลังนี้แน่แล้วลงพยาบาลโรคจิตแน่ๆคุณทอกแท็กเมื่อเราไม่ได้เป็นบ้าเราจะมาอยู่ที่นี่หาหอกอะไรหนีไปเถอะคุณหนีไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดผมเกลียดหน้าอียายแก่พูดมากคนนั้นหเลอเกินเสียงหวนยกนิ้วชี้มือขวาแตะริมฝีปากแล้วร้องซีสียาเอกไปคุณทงเทง ปรเดี๋ยวพวกหมอหรือผู้คุมได้ยินเข้าไอ้คนตัวเล็กๆสวมเสื้อขาวมีสายยางคล้องคอและสวมแว่นตากรอบทองผมว่ามันต้องเป็นหมอแน่ๆมันมักจะพูดปลอบใจเราเสมออาเสียชัดใจไม่ดีนั่นนะซีครับดีไม่ดีมันจับเรานัดยาก็แย่เท่านั้นรีบหนีไปเถอะครับคุณธงเทงผมคิดว่าเราปีนลงทางหน้าต่างนี้ดีไหมนิกรมองไปทางหน้าต่างห้องสมุด เออดีครับรีบไปเถอะคุณท็อกแท็กเสียงหวนยิ้มแห้งๆเอฟังชื่อของคุณกับผมแล้วรู้สึกมันทาแม่งทาแบ่งอย่างไงชอบกลเราเปลี่ยนชื่อกันเสียใหม่หรือนิก่อนทำตาปริบๆอ่ะเปลี่ยนวย่ายังไงคุณเป็นคนคิดสิอาเสียพูดหน้าตาเฉยคุณชื่อตุบและผมชื่อด่ังนายจอมทะเลนหยุดยิ้มทันที ชื่อคนก็มีถมไปนี่ครับทำไมเอาชื่อหมามาตั้งอาอ่าอย่าเปลี่ยนเลยครับคุณชื่อทอกแท็กผมชื่อโทงเทงดีแล้วชื่อของเราเมื่อรวมกันเข้าร้องเป็นเพลงลําตัดได้เลยนะครับกิมหนัวลุนตาโพรงคุณร้องลําตัดได้เลยครับแล้วกันผมนี่แหละครับลูกชายนายะโอดนักลําตัดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยคอยฟังนะครับผมจะร้องให้ฟังแต่คุณต้องเป็นลูกคู่ให้ผม อาเสียหัวเลวาะอาเอาสิครับผมหงอยเหงามาหลายวันแล้ววันนี้สนุกกันเสียทีก็ดีเหมือนกันร้องสิครับคุณผมจะเป็นลูกคู่ให้นิกรลุกขึ้นขยับแข้งขาให้แคล่วคล่องแล้วเขาก็เดินลำเฉเฉิบตามแบบฉบับของนักลําตัดนายจอมทะเล้นหลับหูหลับตากงคอร้องเสียงแจ๋ว อกแทกอกแทกทงเทงนิสัยนักเลงต้องทงเทงถกแทกเป๊กพ่อเสียงโ้วนตบมือร้องรับลูกคู่หลายต่อหลายเที่ยวนิกรสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตามเดิมเปิดหนังสือตำราวิทยุออกดูรูปภาพในนั้นอาเสียคงแหกปากร้องลูกคู่กลับไปกลับมาในราวยี่สิบเที่ยวเขาก็ต้องหยุดร้องแล้วมองดูนิกรอ,อย่างเคืองๆผมรับลูกคู่จนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเมื่อไหร่คุณจะร้องเสียทีล่ะครับ นิกรขมวดคิ้วย่นฮะร้องอะไรครับอ้าวก็ร้องนำตัดนะซีคุณนายจอมทะเล้นหัวเลาะพุ <c oughs> โทโธผมร้องได้เมื่อไหร่ละครับร้องได้แต่เพียงเท่าที่ผมร้องเมื่อกี้นี้เท่านั้นเองบ้านแล้วอาเซียเอตโลเล่นหลอกให้ผมร้องแทบแย่ไปเถอะครับคุณทองแทงรีบหนีออกไปจากบ้านนี้เถอะ สองสหายลุกขึ้นพากันเดินไปที่หน้าต่างทันใดนั้นเองบางตาประตูห้องก็ถูกผลักออกนวนละออเดินเข้ามาในห้องสมุดต,ตั้งใจจะมาเยี่ยมผัวรักของหล่อนด้วยความห่วงใยและนึกจะถือโอกาสเยี่ยมนิกรด้วยนิกรกับอาเซียต่างพากันมองดูหล่อนแล้วนายจอมเทเลนก็ร้องขึ้นดังๆวนิจาโอ้ยอดรักของพี่ นิกรวิ่งเข้ามาสวมกอดน,นวลละออด้วยความดีใจและขณะที่นวลละออตกตะลึงพึงเพลิดน,นายจอมทะเล้นก็ก้มลงจูบริมฝีปากหลอนอย่างรุนแรงนวลละออเดือดดาลอย่างที่สุดหลอนดิน้นหลนหลุดจากวงแขนของนิกรแล้วหลอนก็ยกฝ่ามือข้างขวาตกหน้านิกรบ้าบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้คลรยำนิกรขมวดคิ้วนิ้วหน้ายกมือลูกคำแก้มของเขา พลางจ้องมองดูนวลละออด้วยแววตาทามึงถึงนี่หมายความว่าอะไรจ้างวนิดาน้อยแม่กากีแกมเขียวจากกันไม่กี่วันเธอเป็นอื่นเสียแล้วพูดจบก็หันหน้ามาทางเสียงงวนดูถ้าคุณทอกแท็กโบราณว่าสามวันจากนาลีเป็นอื่นนี่แหละครับวนิดามีรักของผมแต่บัดนี้เธอแปรพักเสียแล้วกิมงวนพยักหน้ารับทราบอย่างเห็นใจแล้วเดินเข้ามาหานวลละออ ผู้หญิงอย่างคุณเป็นผู้หญิงหลายใจอืถ้าคุณเป็นเมียผมแล้วก็ผมจะบีบคอคุณให้ตายคามือทีเดียวคราวนี้นวลละออยิ้มออกมาได้หล่อนเพิ่งได้คิดว่าทั้งกิมหนวนและนิกกรกำลังมีสติฟั่นเฟือนปราศจากความทรงจำมีสภาพเหมือนกับคนบ้านวลละออรีบหมุนตัวกลับเดินออกไปจากห้องสมุดทันทีนิกรร้องไห้โฮยกฝ่ามือปิดหน้า และคล่ำควนเสียงสะอื้นวั oo, นิดาวันิดาเธยบต่อพี่เสียแล้วอาเสียยกมือตบบ่านิกกเออย่าเสียใจเลยคุณทองแทงผู้หญิงเมื่อไ้มีคนเดียวในโลกแถวหน้าโรงหนังแคปปิตันถมเถไปการคืนคุณไปเลือกเอาเถอะไปกับผมเดี๋ยวนี้ยังได้รับรองว่าหล่อนคือยอดหญิงปรอบบัติคุณได้ดีที่สุดฝีมือนวดบีบเส้นบีบสายอย่างนี้แน่ไปเลย หลงตาประตูห้องสมุดเปิดออกอีกประไพเมียรักของนิกรเดินยิ้มกลิ่มเข้ามานายจอมทะเลน์แลเห็นเข้าก็สะดุ้งเล็กน้อยรียบบอกเสียงหวนทันทีคุณทอกครับคุณแม่คุณมาเยี่ยมอาเสียหันควับมาทางประภัยแล้วทําคอย่อนพูดกับนิกรโดยเร็วเห็นจะไม่ใช่แม่ผมหรอกครับคงเป็นแม่คุณมากกว่าหน้าตาของท่านคล้ายกับคนนี้ครับคุณนึกให้ดีนะคุณธงเทง นิกรน,นิ่งนึกสักครู่ก็หัวเราะกากบูทโยยายผมเองแล้วนิกรก็หันมายกมือไหว้มีของเขาคุณยายมาเยี่ยมผมหรือครับกระไพยหัวลอ,อกะงอหายแกล้งดัดเสียงพูดเป็นเสียงคนแก่เออยังไงฮะหลานค่อยยันงชั่วหรือยังยายรู้ว่าเจ้าป่วยเป็นโรคเส้นประสาทก็รีบมาเยี่ยม้วยความเป็นห่วง นิกร์นน้ำลายติดตดกันหลายครั้งหันมาถามกินหวนเบาๆยายผมจริงๆหรือครับนี่อาเสียพยักหน้าใช่ครับผมจำได้นิกร์อ,อมยิม้มอ้าใช่ก็ใช่พูดจบก็เปลี่ยนสายตามาที่ประภัยคุณยายสบายดีหรือครับผมไม่ได้พบคุณยายนานแล้วประภัยกั้นหัวเราะทับแย่อ้ยสบายดีหลานแต่เจ้ากำลังไม่สบาย ยายสงสารเองมากเจ้าก,ก้อนนิกกอนขมวดคิ้วเข้าหากันคุณยายหลงแล้วผมไม่ได้ชื่อก้อนหรอกครับผมชื่อธงเทงประภัยทำหน้าชอบกลชื่อน่ากลัวมากทำไมถึงธงเทงล่ะหลานนายจอมทเลนหัวเลาะมันธงเทงก็เพราะมันทอกแทกน่ะสิครับคุณยายประภัยหัวเลาะคิกแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ มองดูผัวลักของหล่อนอย่างเวทนาเอ้ยดูดูก็เหมือนแก้งทํากอนขาหายเป็นทีทะะค่ะภัยกุ้มใจจะตายแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้เรียนกรรมจะแทะนิกรยิ้มให้มีของเขาไม่ใช่อยากเป็นมันเป็นเองกระไพสั่นศรษะชา้าช้าหันมาทางกิมหนวนอาเสียคะครับนี่รู้ตัวแล้ว เห็นจะหายเนี่ยดูหน้าตาชุ่มชื่นขึ้นเป็นกองอาเซียบอกที่ฉันหน่อยสิครัว่าอาเซียชื่ออะไรเสียงหวนอมยิ้มแก้มตุยอ่าผมชื่อทอกแคกครับประภัยเม้มปากแน่นไม่ยอมพูดอะไรอีกพาตัวเดินออกไปจากห้องสมุดทันทีสองสหายต่างมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันนีเถอะครับเรานิกรพูดเสียงกระซิบ หมอมันใช้ผู้หญิงมาล่อเราแล้วอย่างไรเสียคืนนี้มันคงจับเรานัดยาเป็นแน่อาเซียเดินจดไปเท้าย่องมาที่หน้าต่างข้างตึกแล้วหันมากวากมือเรียกนิกรต่อจากนั้นสองสหายก็พาการปีนข้ามหน้าต่างกระโดดลงไปบนพื้นแต่ก่อนที่นิกรกับกิมหนวนจะเดินไปจากที่นั่นเสียงเจ้าแห้วก็จะโกนขึ้นลั่นบ้านรับประทานหนี่แล้วครับแล้วรับประทานปีนหน้าต่างหนีแล้ว ท่านผู้ใหญ่กับพลและมีเมียของเขานั่งสนทนากันอยู่ในห้องเมื่อได้ยินเสียงเจ้าแห้วลองบอกกล่าวทุกคนก็รีบลุกขึ้นพากันออกมาทางหน้าตึกพลกับด็อกเตอร์ดิเลกรีบวิ่งลงบันไดอ้อมมาทางด้านซ้ายของตัวตึกสองสหายก็แลเห็นนิกรกับเสียงหวนยืนหน้าเซอร์อยู่บนถนนเจ้าแห้วถือไม้ตะบองอันใหญ่คอยขัดขวางไม่ให้อาเสียกับนิกรเคลื่อนไหวไปทางไหน พลปราดเข้ามาจับนิกรส่วนนายแพทย์หนุ่มจับแขนอาเสียไว้กิมหมวนดิ้นลนร้องเอ็ดตโลฮ้าจะเอาผมไปไหนครับผมกลัวแล้วปล่อยผมกลับบ้านเถอะครับด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะอืมอออบ้านแกอยู่ไหนบ้านพัชราพรบางกะปีครับนายแพทย์หนุ่มหันมาพยักหน้ากับพลแล้วพูดยิ้มยิ้มเอออำนาจยาฉีดข,ของกัน ทำให้อาการดีขึ้นมากแล้วขณะนี้ระบบประสาทกําลังกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมพลยกมือเขย่าแขนในจอมททเลนก์กอนกอนว้ยอืมแกรู้ไหมว่าการเป็นใครนี่กอนหัวเลาะก้อยพลลูกชายคุณหญิงวาดปากม้าน่ะสิหายสักทีเถอะวะพวกเราทุกคนจะได้สบายอกสบายใจกันสักทีโลกตะบักตะบวยอะไรก็ไม่รู้ แล้วพลก็หันมาทางเจ้าแห้วแกดีมากที่ทำหน้าที่เฝ้ายามอย่างเข่งคัดเจ้าแห้วยิ้มแป้นรับประทานผมเป็นคนเอางานเอาการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วด็อกเตอร์ดิเลกพูดเสริมขึ้นมากป่ายเดี๋ยวจะถูกเตะนั่นนะสิครับรับประทานผมก็ว่าอย่างนั้นนายแพทย์หนุ่มอดหัวเราะไม่ได้ ไอ้สองคนนี่มันลงมาทางหน้าต่างนี้หรือครับรับประทานผมนั่งยานอยู่บนเก้าอี้ใต้ต้นมะม่วงพิมพ์เสนมันต้นนั้นรับประทานนักโทษสองคนปีหน้าต่างบานนี้กระโดดลงมานิกรยกเท้าเตะเจ้าแห้วดังครก <c oughs> นี่ไงนักโทษพลกับดิเลกหัวเลาะลั่นสองสหายต่างพานิกรกับกิมหมวนอ้อมไปทางหน้าตึกเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดกับเจ้าคุณปัจจนึกและสี่นาง ยืนอยู่ที่ระเบียงตึกทุกคนเศร้าใจไปตามกันคุณหญิงว่าดจัดให้นิกรกับกิมหนัวนอนร่วมกันในห้องพิเศษชั้นบนของตัวตึกและสั่งให้คนใช้ผัดเปลี่ยนกันเป็นเวรคนละสองชั่วโมงตลอดคืนทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สองสหายหลบหนีไปจากบ้านแต่แล้วตอนเช้าวันนั้นก็เกิดการโกลาหลโอลมานทั่วบ้านพัชราพรอ,อาเซียกับนิกรล่องหนไปแล้ว ไม่มีใครทราบว่าหลบหนีไปตอนไหนรู้แต่ว่าตอนนั้นเวรเจ้าแห้วคุณหญิงว่าเดือดดานเจ้าแห้วอย่างยิ่งแกต้องนั่งหลับแน่นอนท่านเอตโลคนใช้แก่นแก้วของท่านไม่อย่างนั้นไอ้สองคนไม่จะหลบหนีไปได้ยังไงเจ้าแห้วแก้ตัวเหมือนเช่นเคยรับประทานกระผมไม่ได้หลับหรอครับคุณหญิงว่าทำตาโตเท่าไขาหา่ห่านให้มึงกลาวไปหนีทรน,นีสุบเจ้าแห้วฝืนยิ้ม รับประทานอย่าให้สาบานเลยครับกระผมขอเอาเกียรติยศเป็นประกันคุณหญิงวาดเนื้อมือทำท่าจะตบเจ้าแห้วแต่เจ้าแห้วฟุตเวิร์กถอยออกไปอย่างคล่องแคล่วว่องไวดีลมึงข้าจะตัดเงินเองร้อยเปอร์เซ็นหกเดือนด้วยกันในฐานที่เองทำห้พ่องวนกับพอกอหลบหนีไปอย่าเถียงนะคืนเถียงแม่ตัดสองร้อยเปอร์เซ็นตอนเช้าวันนั้นเอง พลกับดอเตอร์ดิเลกและเจ้าคุณปัจจนิกก็ขับรถเก๋งออกไปจากบ้านพัชราพรคนละคันเพื่อติดตามนิกรกับเสียงหวนเจ้าคุณประสิทธิ์ให้คนใช้ของท่านออกตามด้วยทุกคนเต็มไปด้วยความห่วงใยสองสหายแต่ตลอดวันนั้นไม่มีข่าวจากนิกรและเสียงหวนเลยการติดตามเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรหนและสวันผ่านพ้นไปตามลำดับ นิกรกับอาเสียยังไม่กลับมาบ้านพัชราพรนวลละออกับประภัยถึงกับร้องไห้ด้วยความห่วงใยผัวลักของหล่อนเจ้าคุณปัจจนึกได้ไปลงแจ้งความในหน้าบริการของพิมพ์ไทยแล้วประกาศให้รางวัลหมื่นบาทแก่ผู้ที่พบตัวกิมหนวนและนิกรแต่ถ้าพบเป็นศพแล้วไม่จ่ายเงินรางวัลให้บรรดาเพื่อนบ้านใกล้เหลือนเคียงต่างพากันมาเยี่ยมแต่ถามเรื่องราวจากเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาด โดยเฉพาะคุณหญิงเนื่องพยายามซักถามความละเอียดตั้งแต่ต้นคือสมุตดฐานที่นิกรกับเสี่ยงหวนกลายเป็นโลกครึ่งดีครึ่งบ้านในครั้งนี้อ้หมอซับแปดแผลโบราณผ่านอยู่ตอกสะพานสว่างดิฉันรู้จักดีเชีวยวค่ะคุณหญิงคุณหญิงเนื่องกล่าวกับคุณหญิงวาดเก่งมากนะคะเก่งทางทางโลกเก่งทงั้งทางรักษาโลกและเวทมนต์คาถานำซ้ำยังมีความรู้ในทางโหราศาสตร์ขั้นสูง ทายโชคชะตาดยแมนย้ำเล่ากับตาเห็นพ่อก้อนกับพ่องวนถูกหมอซรัพย์ทำปนปีข่ขาวนี่เองก็ไม่ควรจะไปพูดดูหมิ่นแกนี่ค่ะคุณหญิงวาดทำตาแดงๆแล้วพูดเสียงเครือเจ้าสองคนหนึ่งมันปากเสียค่ะคุณหญิงแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียมันเสียมานานแล้วนิฉันกลุ้มใจเหลือเกินไม่รู้ว่าจะไปติดตามที่ไหนนิฉันไปแจ้งความที่โรงพักว่าค้นหายตำรวจเขาก็ไม่รับแจ้งค่ะ เขาบอกว่าโตเป็นควายแล้วไม่ใช่เด็กคุณหญิงเนื่องมองดูคุณหญิงวาดอย่างเห็นใจดิฉันอยากให้คุณหญิงไปหาหมอซับคุณหญิงวาดหน้าตื่นหมอซับค่ะดิฉันคิดว่าหากคุณหญิงไปหาหมอซับและขอโทษข,ขอโพยแจนผงวนกับพัวกรหมอแกคงจะยกโทษให้เพราะเท่าที่ดิฉันรู้จากหมอซับแกเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วค่ะไม่เคยอาขาดพยาบาทใคร คนยากคนจนไปให้แกรักษาแกก็ช่วยโดยไม่เรียกร้องเงินทองเท่าที่หมอซั์แกให้พองง้วนกับพอกรก,กินยาเกาไปทําให้กลายปลเป็นโรคเ้นประสาทอย่างรุนแรงจนกระทั่งไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่ก็เพราะว่าพอสองคนของเราไปพูดจาดูถูกดูหมิ่นเขาก่อนธรรมาดานะคุณหญิงอกเขาอกเราเป็นคุณหญิงบ้างถ้าใครดูหมิน่นคุณหญิงจะยอมหรือคะคุณหญิงวาดทำตาโต อ้อถ้าหากว่าใครมาดูหมิน่นดิฉันละก็ไม่เลือกว่าหน้าอินหน้าพา้มหรอกค่ะดิฉันด่ายับไปเลยหรือที่เรียกว่าด่าจนขาดใจตายไปเลยแล้วคุณหญิงวาดก็พูดเอตโลลั่นคนอย่างดิฉันคุณหญิงวาดไม่เคยกล่าวเล่าใครแต่ถ้าใครมาล่วงเกินดิฉันแล้ววัวเด็ดตีนขาดดิฉันเป็นไม่ยอมไม่เชื่อคุณหญิงลองว่าอะไรดิฉันสิค่ะไม่ต้องมากหรอกนิดเดียวเท่านั้นดิฉันเอาตายเลย คุณหญิงเนื่องยิ้มแย่ๆดิฉันรู้จักคุณหญิงดีค่ะดิฉันไม่กล้าอะ,อะไรคุณหญิงหรอกคราวนี้คุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้เท่าที่คุณหญิงกรุนานะแนะนำดิฉันเพ่ไปหาหมอซับก็เข้าทีดีเหมือนกันค่ะสำหรับอาการป่วยของพ่องวนกับพอกอนพอดีเลกเองก็เห็นจะหมดปัญญาได้ฉีดยาให้คนละหลายเข็ม และกินยาต่างหลายชนิดก็ไม่เห็นว่าอาการของพ่องหวนกับอกรจะดีขึ้นนี่แต่ทรงกับสุดเหนื่อยมาดิฉันตกลงจะไปหาหมอซับละค่ะดีทีเดียวค่ะคุณหญิงคุณหญิงเนื่องพูดยิ้มยิมรีบไปเสียเดี๋ยวนี้เถอะค่ะให้หมอซับแกช่วยดูทางในแกจะเลี่ยนให้คุณหญิงทราบเองว่าขณะนี้พ่องหวนกับพกกรไปตกอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ยดีประการใด พูดถึงโหราศาสตร์แล้วดิฉันกล้ารับรองว่าไม่มีหมอคนใดจะทายเหตุการณ์และพยากรณ์โชคชะตาได้แม่นย้ำเล่ากับตาเห็นเหมือนกับหมอซัพ์แกเรียนตำราเดียวกับพี่เพกนะคะคุณหญิงดูแม่นจริงๆค่ะดิฉันเป็นแฟนของหมอซับมานานแล้วในแผนแหกหมอดูส่วนการเจ็บไข้ไม่เคยรักษาหรอกค่ะคุณหญิงวาดนิ่งอึ้งไปสักครู่เอาละค่ะประเดี๋ยวดิฉันจะแต่งตัวไป แล้วชวนแม่ไพ่กับแม่นวลเข้าไปด้วยเมื่อซับแกจะได้สงสารและสิ้นสุดความอากาดพยาบาทแล้วคุณหญิงวาดก็ยกมือป้องปากกระซิบกระซาบกับคุณหญิงเนือ่องอาปุ่งนี้อย่าลืมนะค่ะคุณหญิงเชิญแต่เช้าหน่อยค่ะคุณหญิงเนื่องยิ้มอายอปีละเท่าไหร่คะอุ้ยคุณหญิงก็เล่าเล่นกันแบบหยาดมิดจะมาเอาอะไรกันนักปีละสามบาทเท่านั้นเลยค่ะตัวหิงตัวแข้งไม่เอาทั้งนั้น ส่วนโจ๊กและตัวแกงก็มบบีตามธรรมเนียมดิฉันหมูนี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอยากเล่นไพ่ทุกลมหายใจเชะค่ะยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งชอบไพ่สามวันสามคืนดิฉันนั่งได้ไม่วงเหงาหาวนอนเลยต่างคนต่างมองดูกันและหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันคุณหญิงเนื่องสนทนากับคุณหญิงวาดในลาวครึ่งชั่วโมงท่านกลากลับบ้านของท่านซึ่งมีอาาเขตติดต่อกับบ้านพัชราพรนั่นเอง ถึงแม้ว่าคุณหญิงเนื่องเพิ่งรู้จักกับคุณหญิงวาดไม่ถึงปีแต่มิตรภาพระหว่างคุณหญิงทั้งสองก็แด่นแฟนมากเพราะต่างฝ่ายคอเดียวกันนั่นเองคือชอบเล่นไพ่ก่อนเที่ยงวันนั้นคุณหญิงวาดพร้อมด้วยประไพและนวลละออกับเจ้าแหว้วก็มาปรากฏตัวขึ้นในตอกบ้านหมอซับแพทย์แผนโบราณที่ทนงในวิชาอาชีพของแก และเชื่อว่าแกสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเสียอีกด้วยยาไทยแผนโบราณของแกนั่นแหละเจ้าแห้วเป็นคนขับและเป็นผู้นำคุณหญิงวาดกับประภัยและนวลละอ,อมาที่นี่เมื่อมาถึงหน้าบ้านหมอซับทุกคนก็หยุดยืนแล้วเจ้าแห้วก็เรียนให้คุณหญิงวาดทราบอย่างนอบน้อมรับประทานนี้แหละครับบ้านหมอซับประภัยร้องยีแล้วพูดขึ้นดังๆว้าเป็นวัดเป็นหมอ ไอ้เรานึากว่าคงอยู่ตึกสูงใหญ่มันได้สูงเหมือนอย่างพวกหมอทั้งหลายที่แท้ก็บ้านสป,ปลังเคมีสภาพดีกว่ากระต๊อบหน่อยเดียวคุณหญิงวาดในตาเหลือกมองดูหลานสะพ้ยของท่านอย่างเคืองๆตายเลยไม่ไพ่ท่านพูดเสียงดุแต่แผ่วเบาทำไมพูดมากปากพ่อ,อย่่งนี่ล่ะเอ๊แม่คนนี้ทำเป็นคนปากไม่มีหูหลุดไปได้เราจะมาขอความช่วยเหลือจากหมอซับแล้วแม่ไพ่มาพูดดูหมินกล่าวเล่าเขาได้หรอ อะไรจังไม่มีความคิดสิบ้างเลยโตจนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วประไัยยิ้มแหงๆถ้าหมาฝรั่งก็คงจะถึงค่ะวนวลละอ,อหัวเลาะยกมือตบแขนเพื่อนของหล่อนค่อนข้างแรงคุณภัยนี่แหละพูดอะไรก็ไม่รู้คุณหญิงวาดหันมาทางเจ้าแห้วเอ็งลองเรียกหมอซับหน่อยถูกวหมยูยูเราจะบุกเข้าไปบนบ้านเขาออกจะไม่เหมาะเรียกเขาให้รู้ตัวซชก่อน บางที่หมอซับแกอาจจะนุ่งผ้าขามาผืนเดียวอยู่ก็ได้เจ้าแห้วหัวเลาะรับประทานนั่น,นะสิครับแล้วเจ้าแห้วก็เดินเข้าไปยืนข้างบันไดเรือนแพทย์แผนโบราณเขาเงยหน้าขึ้นป้องปากตะโกนด้วยเสียงอันดังคุณหมอคุณหมอครับเงียบกริบไม่มีเสียงขานรับแต่สักครู่หนึ่งชายชราเจ้าของนามหมอซับก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูบันไดนอกชาน หมอซับแต่งกายแบบอาตมานิยมนุ่งสโล่งเก่าๆสวมเสื้อผ้าป่านคอกลมชายชรามองดูคุณหญิงวาดกับนวลละอ,อและประภัยอย่างตื่นตื่นแกเข้าใจว่าคงจะเป็นเจ้าของไข้ามาตามแกไปรักษาคนไข้แต่แล้วเมื่อแลเห็นเจ้าแห้วหมอซับก็จำเจ้าแห้วได้ดีแกยกมือป้องหน้าผากมองดูเจ้าแห้วเพื่อให้แน่ใจแล้วแกก็หัวเราะด้วยเสียงเยาะเยะ้ยเอไอ้ล้านชายหรอกหรือ เจ้าแหวรีบยกมือไหว้และบุกขึ้นมาบนเรือนสุดตัวลงนั่งยองๆย,ยกมือทั้งสองนวดแข้งนวดขาหมอซับเป็นเชิงประจบแต่เมื่อเจ้าแห้วคำถูกบั้นเอวเข้าหมอซับก็หัวเลกาะกากพร้อมกับทําเอวสั่นไหวราวกับสายฮาวายฮฮ้ย oy, อย่าเล่นว้ยหมอซับเอตโลข้าขี้จั๊ก,กจี้ว้ยมันเอวของข้าอย่าว่าแต่เองเลยเมียข้าข้ายังไม่ยอมให้ถูกดีกว่า เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนและยิ้มให้ชายชราผมจะพาเจ้านายของผมมาหาคุณลุงครับนนสุภาพสตรีผู้สูงอายุนั้นคือคุณยิ่งประสิทธินิิตศาสตร์นายของผมเองท่านเป็นอาของคุณนิกรครับแล้วก็สุภาพสตรีสองคนนั้นคนแต่งชุดสีชมพูนั้นคือคุณนวลละอภรรยาของอาเสกิมง่วนไงล่ะครับคนแต่งชุดสีแดงเหมือนไฟไหมคือคุณประภัยภรรยาของคุณนิกรครับ เจ้านายของผมจะมาขอโทษคุณลุงแทนอาเซียกับคุณนิกรเท่าที่ได้ล่วงเกินคุณลุงเมื่อวันนั้นหมอซัพ์มองดูคุณหญิงวาดกับสองนางแล้วแกก็หัวเราะอย่างขบขันที่สุดหัวเราะจนกระทั่งเห็นเหงือกที่ปาสจากฟันแกเดินลงบันไดมาข้างล่างยกมือไหว้คุณหญิงประสิทธิ์กับนวลละอ,อและประภัยแล้วแกก็พูดพางหัวเราะพาง <c oughs> สวัสดีครับผมหมอโบราณ แคที่ลาสมัยเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นแก่คนสมัยใหม่ยินดีต้อนรับคุณหญิงและคุณทั้งสองด้วยความเต็มใจครับเชิญขึ้นบนเรือนเถอะครับอย่าได้รังเกียจความยากจนของผมเลยผมเป็นหมอที่ไม่เคยสูบเลือดสูบเนื้อคนไคมันก็ต้องยากจนอย่างนี้ผิดกับหมอปัจจุบันบางคนท่านเป็นหมอไม่กี่ปีท่านก็มีตึกใหญ่อยู่และได้ขี่รถเก่งลูลาคุณหญิงวาดกับสองนางไม่ได้พูดอะไร ได้แต่ยิ้มหมอซับพาคุณหญิงวาดกับประภัยและนวลละออกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเรือนแล้วแกก็พูดยิ้มยิ้มผมเสียใจเหลือเกินครับที่บ้านผมไม่มีโต๊ะเก้าอี้อย่างหรูหราไว้รับแขกผมเป็นหมอโบราณครับรักษาคนไข้ก็ได้เงินเพียงสี่ห้าบาทพอมีกินมีใช้เท่านั้นผมรับแขกด้วยเสื่อจันทบูนเก่าอย่างนี้แหะครับคุณหญิงวาดยิ้มแห้งๆอออไม่เป็นไรลูกค่ะคุณหมอ ดิฉันมาหาคุณหมอดีความเขาลบไม่ใจมาลบหรูดูมินหมอซับหัวเลาะเสียงกล้าวอ๋อหรือครับแต่ผมอ้าเมื่อกี้ผมได้ยินใครไม่ทราบพูดเสียงลั่นว่านึกว่าผมอยู่ตึกใหญ่บันไดสูงที่แท้ก็อยู่บ้านจับปลังเคมีสภาพดีกว่ากระต๊อบเพียงเล็กน้อยประพยัยทำคอย่นแล้วยกมือขึ้นปิดปากทำตาโต คุณหญิงวาดยกกำปั้นขึ้นทุบหลังหลานสะพ้ายของท่านค่อนข้างแรงแล้วเอตโลประภัยต่อหน้าหมอซับไมล่ะออกจากปากคนมันกระเข้าหูคนเมื่อรักจะนินทาหมอซับก็กลับไปถึงบ้านเ้าก่อนสิอาจจะได้รวมนินทาด้วยแล้วท่านก็ยกมือไหว้าชายชราอย่างนอบน้อมขอโทษทะ่ค่ะคุณหมอหลานสะพ้ายของดิฉันปากแกเสียมานานแล้วล่ะค่ะดิฉันก็เลยตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเหมาะเมื่อ,อไหร่ ก็จะพาแกไปซ่อมปากเชทีแกไม่ใคร่จะเต็มเต็งหรอกค่ะคุณหมอคุณหมออย่าถือสาเลยเมื่อคุณหญิงวาดพูดกับแกโดยดีเช่นนี้สีหน้าของหมอซับก็เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนิสัยของชายชราผู้นี้ถูกต้องตามที่คุณหญิงเนื่องเล่าให้คุณหญิงวาดฟังแกเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไม่เคยอาฆาตพยาบาทใครคนที่จะทำให้แกโกรธก็หมายความว่าเขาผู้นั้นดูถูกหรือก้าวร้าวแกก่อน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์คุณหญิงมีทุละอะไรที่จะใช้พรมหรือครับคุณหญิงวาดยิ้มอายดิชันไม่มีทุละอะไรที่จะใช้คุณหมอหรอกค่ะดิฉันได้ทราบกิติศัพท์ว่าคุณเป็นนายแพทย์ที่มีความสามารถมีคนนับหน้าถือตาดิฉันกับหลานสะภ้ยทั้งสองก็เกิดเลื่อมใสขึ้นทันทีเลยพากันมาหาคุณหมอหมอซับซ่อนยิ้มไว้ในหน้า ไม่ได้มาเพื่อให้ผมช่วยเหลือคุณนิกรกับคุณกิมงวนหรอกเลยครับคุณหญิงวาดยกมือขวาตีแขนหมอซัต์ดังเพีย้ยแล้วค้อนขวับไม่คุณหมอทายใจถูกเป๊กทีเดียวค่ะเรื่องมันก็อย่างนั้นแหละค่ะคุณหมอเจอ้าค่ะพออวดกับพ่อกรณ์หลานชายของที่ฉันย่ำแย่แล้วตั้งแต่รับประทานยาของคุณหมอเข้าไปเจ้าหลานชายของทีฉันทั้งสองก็กระปั้มกระเปอ๋อเหมือนกับครึ่งดีครึ่งบาพูดจ้าไม่รู้เรื่อง จดจำอะไรไม่ได้ดิฉันให้หมอแผนปัจจุบันถึงเป็นหลานชายของดิฉันทำการรักษาอาการก็ไม่ทุเลาลงแล้วจะสองคนก็หลบหนีไปจากบ้านเมื่อสามวันที่แล้วมานี่เองแหละค่ะดิฉันได้ใช่คนติดตามทั่วทุกคนทุกแห่งก็ไม่พบลงพิมพ์ไทยก็แล้วพิมพ์ใบปลิวต่างหลายหมื่นจ้างเครื่องบินของกองทัพอากาศเขาปล่อยทั่วพนะนครประกาศ้รางวันผู้ที่พบหลานชายของดิฉันทั้งสองคนก็ไม่ทราบข่าว ตามโรงหนังทุกแห่งที่ฉันกระจางเขาใช้กระจกแจ้งความแม้กระทั่งที่สนามมวยเวทีราชดำเนินดิฉันกระจางเขาโฆษณาทางเครื่องกระจายเสียงก็ไม่มีวีแวลของพ่อสองคนนั่นเลยค่ะคุณหมอมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนําดิฉันให้มาขอโทษคุณหมอและอ่อนวอนคุณหมอให้กรุณาช่วยเหลือหลานชายของดิฉันดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าคุณหมอคงจะก,กรุณายกโทษให้เป็นแน่ประไพพูดเสริมขึ้นเบา,เบา คุณลุงไม่ใช่สัตว์ป่าหรือมนุษย์สมัยหินหนูคิดว่าคุณลุงคงไม่อค่าพยาบาทผัวของหนูคุณลุงช่วยตรวจดูด,ด้วยวิชาโหราศาสตร์หน่อยเถอะนะคะว่าผัวของหนูและผัวของเพื่อนหนูขนาดนี้ไปตกนกกรำรลังำบากอยู่ที่ไหนหรือสูญหายตายจากไปแล้วหมอซับยิ้มเล็กน้อยคุณหนูพูดทะแม่งทะแมงชอบกลแต่ว่าอ่าเอาเถอะครับเมื่อคุณหญิงกับคุณหนูทั้งสองอุตส่าห์มาหาผมแล้ว ผมก็ยินดีโอโหสิให้คุณกิมนวนกับคุณนิกอนอดนั่งรอผมสักครู่นะครับผมจะเข้าไปนั่งเทียนดูว่าคุณทั้งสองขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนหมอซับลุกขึ้นยืนพาตัวเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวของแกคุณหญิงวาดกับสองนางต่างพูดกันจอกแจ๊กจอแจดีอกดีใจที่หมอซับหายโกรธแล้วเจ้าแห้วลุกขึ้นยืนถือวิสาสะเดินบุกเข้าไปในห้องแต่แล้วก็ถูกหมอซับไล่จะเพืดออกมา เจ้าแห้วจึงกลับมานั่งข้างหลังคุณหญิงวาดเวลาผ่านพ้นไปในราว15นาทีชายชราก็พาตัวเดินออกมาจากห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในมือของแกมีห่อยาห่อหนึ่งหมอซับสุดตัวลงนั่งบนเสื่อจันบุรีพืนนั้นแล้วพูดกับคุณหญิงวาดอย่างเป็นงานเป็นการผมนั่งเขียนดูแล้วครับคุณหญิงคุณกิมง่วนกับคุณนิกกรขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย คุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้หรือคะเจ้าล้านชายคนี่ฉันทั้งสองคนไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนล่ะคะหมอซับพ,พูดหน้าตาเฉยอยู่ในแพ่งสรรพศาสตร์ครับคุณหญิงประภัยสะดุ้งเฮือกสุดตัวตายแล้วหลอน,ล,อน,ล,อนอล้องเอตโลสำเ,เมเทเมาอีกแล้วอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องเจ็บป่วยให้ตัวเองไปเพ่งสรรพศาสตร์กันเดี๋ยวนี้แหลคะค่ะคุณนวลบุกดงกะลี่ที่นั่นได้ลาบปหน้ากองไปเลย ผัวขเราอยู่บ้านไหนเราต้องไปอรารวาสให้สุดเบียงแย่งเอาผัวงเรากลับคืนมาเฮ้ยคุณหญิงว่าตะวาดนั่นแกอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะแม่ไพให้อ้าพูดกับคุณหมอให้มันรู้เรื่องช่ก่อนแล้วท่านก็หันมาทางชายชลาคุณหมอคะดิฉันจะไปตามพบผงวนกับพกรได้ที่แพ่งสัศาสาร์อย่างนั้นหรือคะหมอทัพสันศีสะเออไม่ต้องไปตามหรอกครับ ผมใช้ให้โหงพายของผมไปที่แพ่งสับปสตร์แล้วเพื่อบังคับจิตใจคุณน,นิกรกับคุณกิมเง่วนให้รีบกลับบ้านผมพูดเช่นนี้คุณอาจจะหัวเราะผมก็ได้เพราะเรื่องพูดผีปีศาจคุณยิงอาจไปเลื่อมใส่นับถืออุย้ยทำไมจะไม่เชื่อครับคุณหมอดิฉันเองไม่เคยกลัวอะไรเถ้าผีเลยหมอซับหัวเราะเอาเถอะครับเป็นอันว่าไม่มีอะไรแล้วเมื่อคุณหญิงกลับไปถึงก็คงจะพบคุณน,นิกรก,ณกรกับคุณกิมเง่วนอยู่ที่บ้าน ถ้าหากว่าไม่พบกับมาชี้หน้าด่าผมเลยพูดจบหมอซับก็ส่งห่อยาให้คุณหญิงวาดอย่างนอบน้อมนี่ครับคุณหญิงนี่คือยาวิเศษของผมเอาไปให้คุณนิกรกับคุณกิมง่วนรับประทานเถอะครับหลังจากยาตกถึงท้องล่านชายของคุณหญิงก็จะมีความรู้สึกเช่นเดิมคุณหญิงว่าด,ดีใจเดือดที่จะกล่าวท่านกับผู้ม,มือไหว้หมอซับและรับห่อยามาถือโอ้ขอบพระคุณเค่ะคุณหมอ ดิฉันจะไม่ลืมความเมตตาคุณาของคุณหมอเลยถ้าห้านชายของดิฉันหายป่วยแล้วดิฉันจะพาเข้ามากราบขอโทษคุณหมอพูดจบท่านก็เปิดกระเป๋าหนังจระเข้ใบใหญ่หยิบธนบัตรใบละร้อยบาทปึกเบื้อเริมออกมาส่งให้หมอซัพ์โดยไม่นับจํานวนโลรดจะหาว่าดิฉันดูถูกดวงบินคุณหมอเลยนะคะดิฉันขอตอบแทนคุณหมอด้วยเงินจํานวนนี้หมอซับสันศีษะ โอ้ผมไม่รับหรอกครับคุณหญิงกับเงินของคุณหญิงไว้เถอะครับเงินนั้นทุกคนก็อยากได้แต่ถ้าได้มาในทางที่ไม่เหมาะไม่ครวรแล้วผมก็ไม่ต้องการผมเองเป็นคนแก้งให้หลานชายของคุณหญิงกลายเป็นโรคเส้นประสาทอย่างรุนแรงแล้วผมจะรับเงินจํานวนนี้ได้อย่างไรกันคุณหญิงวาดนึกซาบซึ้งน้ําใจในน้ําคําของชายชราผู้นี้ท่านกับนวลละอและประภัยได้สนทนากับหมอซับอีกสักครู่ก็ชวนกลากลับบ้าน ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองเจ้าแห้วก็พาคุณหญิงวาดกับนวลลอะอและประภัยกลับมาถึงบ้านพัชลาพรบูอีกเก๋งสีฟ้าแล่นมาหยุดหน้าตึกคุณหญิงวาดกับนวลละอและประภัยรีบพาการลงจากรถอย่างร้อนลนทันใดนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินออกมาจากห้องโถงโดยเร็วท่านเจ้าคุณพูดกับคุณหญิงวาดอย่างเร็วปรือ้มาแล้วครับคุณหญิงไอลิงสองตัวนั้นมาแล้วนั่งสามล้อเครื่องมาถึงบ้านเมื่อคู่นี้เอง ก่อนหน้าคุณหญิงไปถึงสิบนาทีคุณหญิงวาดลืมตาโพลงยกมือขวาทาาอกหันมามองดูประภัยกับนวลละอ,อ้่หมอซับนี่แก้เก่งเหลือเกินนะแล้วก,นะลกับหมอเทวดาเนี่ยนวลละออเห็นพ้องด้วยค่ะเก่งจริงๆครัร้นแล้วคุณหญิงวาดก็เดินนำหน้าพาแม่งามทั้งสองกับเจ้าแห้วขึ้นไปบนตึกและเลยเข้าไปในห้องโถงนิกรกับเสียงัวนั่งคอตกบนโซฟาเคียงคู่กัน เสื้อกางเกงยับยุยยี่ผมเผ่ายุ่งเหยิงในตาเหมือรอยเหมือนกับมนุษย์ผีดิบพลกับด็อกเตอร์ดิเลกและเจ้าคุณประสิทธิ์พร้อมด้วยนันทากับประภายืนจับกลุ่มอยู่ข้างๆมองดูสองสหายอย่างห่วงใยคุณหญิงวาดถอนหายใจโล่งอกฮสินข้อไปทีแล้วท่านก็ส่งหอยาให้นันทาแม่นั้นเอาอยานีผสมน้ำร้อนใส่ถ้วยแกว้วเขาสองแกว้วแล้วเอาไมา้พกกนกับพองหวนกินเดี๋ยวนี้ หมอสั่แกให้ยามาแก่นันทารับคำสั่งและรีบเดินออกไปทางหลังตึกคณะพักสี่สหายต่างกระจายกลุ่มออกจากกันนั่งหน้าสลอนรอบห้องโถงอีกสักครู่หนึ่งนันทาก็นำยามาให้สองสหายและขอร้องให้นิกรกับกิมหนวนดื่มยานั้นทั้งสองปฏิบัติตามคำขอร้องของนันทาโดยดีและมันช่างหน้าอาศัศจรรย์ใจเป็นที่สุดหลังจากยาตกถึงท้องไม่ถึงนาที นิกรกับอาเสียกิมหวนก็มีกิริยากระปี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสยอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้นิกรขมวดคิ้วย่นกวาดสายตาไปรอบๆห้องแล้วกล่าวกับเสียงหวนเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรไปไวะไอ,อาเสียอาเสียยิ้มเล็กน้อยอ <c oughs> นั่นนะสีคล้ายกับว่าเราตกอยู่ในความฝันและเพิ่งตื่นจากฝันหรือ,อยังไงคุณทงเทงเฮ้ยนิกรเอตโลลั่นหายแล้ววทงเทงตะบักตะบวยอะไรกันอีกล่ะ จบกันเจทีสิเป็นบ้ามาห้าหกวันกุ้มใจจะตาตโหงเสียงหัวเราะของคณะพักสีสหายก็ดังขึ้นอย่างคลื้นเคงดรดิเลกรู้สึกมึนง,งงอย่างบอกไม่ถูกเขาได้ขอร้องให้คุณหญิงวาดเล่าเรื่องอภินิหารของหมอซับให้ฟังซึ่งคุณหญิงวาดก็ได้เล่ารายละเอียดที่ได้พบกับหมอซับมาให้คณะพักสีสหายฟังโดยทั่วหน้าทุกคนต่างพากันชมเชยความสามารถของหมอเท่านิตกรกับเสียงหวนต่างรู้ว่า เท่าที่ตนมีสติสัมปชัญญะวิปลาดไปพักหนึ่งนั้นก็เพราะได้ถูกยาของหมอที่ผสมใส่ลงในยาหอมทั้งนี้ก็เนื่องจากสองสหายได้พูดจาดูถูกดูหมิ่นหมอซับนั่นเอง my god ดร์ดีเลกร้องลั่นเดี๋ยวนี้ไอยเชื่อระวอยว่าแพทย์แผนโบราณของไทยเราไม่สมควรที่ใครจะดูถูกดูหมิน่นเอ้เป็นแปลกมากฝรั่งงงไปหมดแล้ว พูดจบนายแพทย์หนุ่มก็พาตัวเดินออกไปจากห้องโถงเป็นอันว่านิกรกับเสียงหวนหายเป็นปกติดีแล้ว